بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในรอบปีต้องถือว่าปีละครั้งน่าจะเป็นผมกับอาจารย์ฟริดเป็นดีก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้มีโอกาสมาให้ความรู้ณสถานที่มัสยิดแห่งนี้ต้องขอขอบคุณท่านอิหม่ามท่านคอตีบท่านบิลาลและคณะกรรมการมัสยิดรวมถึงสับบุรุษผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้เหนื่อยหน่อยครับแต่งานศาสนาพี่น้องครับมันอาจจะเหนื่อยร่างกายเหนื่อยอะไรบ้างแต่ถ้าเหนื่อยใจล่ะอันไหนเหนื่อยกว่ากันเหนื่อยใจนะเวลามันเหนื่อยใจแล้วมันเครียดเกลียดอะไรก็ไม่ได้ทำแต่มันไม่มีแรงมันไม่อยากทำอะไรพี่น้องครับกับหัวข้อในวันนี้ที่มีการตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าอะไรนะอีกทีผมจำไม่ได้อะไรเกี่ยวกับช่วยอ่านหน่อยสิช่วยอ่านหน่อยแต่ว่าเตรียมแหละเรื่องนี้แหละแต่ว่าไอ้หัวข้อเต็มๆอ่ะอะไรนะในเมื่อเองก็ลืมเหมือนกันนะครับ อิสลามที่สมบูรณ์แล้วยังไม่พออีกหรือมีพออีกเหรอก็คืออิสลามสมบูรณ์แล้วยังไม่พอกันอีกหรือแล้วมันสมบูรณ์กันยังไงสมบูรณ์แล้วทำไมต่างคนต่างทำคนละทิศคนละทางใช่ไม่ใช่เคยคิดไหมเอาเลยพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้อนไปหน่อยแล้วก็เรียกร้องให้ผู้คนในยุคนั้นเปลี่ยนจากการกราบไหว้เจเวตเชื่อเรื่องต้นไม้มีอิทธิฤทธิ์หินมีอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆนานาให้มาสู่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้ด้วยนะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นการเรียกร้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แน่นอนเหลือเกินพี่น้องครับก็จะถูกผู้คนประนามบ้ามั่งไอ้นี่มันสร้างความแตกแยกบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วประมาณ13ปีพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์ในช่วงแรกๆอิบาดะห์ยังไม่มีขอให้มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเลิกเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้กลับมาสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอแค่นี้ทำได้ไหมโปรโมชั่นตายตอนนี้สวรรค์ไปเลยละหมาดมีไหมไม่มียังไม่มีช่วงแรกๆไม่มีเลยสิบกว่าปีไม่มีเลยไม่ต้องบวชไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเปลี่ยนความเชื่ออย่างเดียวพี่น้องครับพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์ในช่วงปลายมักกะฮ์เนี่ยตอนอยู่ในปลายมักกะฮ์เนี่ยในเรื่องของการละหมาดก็เริ่มลงมาละพอมาถึงมะดีนะห์10ปีเนี่ยพี่น้องครับก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของอิบาดะห์ควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตกุรอานหลายอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่อีหม่านแล้วก็ปฏิบัติดีด้วยจะควบคู่กันไป
ไม่ได้หมายความว่ามีลาอิลาฮิลลอฮ์อย่างเดียวในยุค13ปีแรกอันนั้นยังไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าใครที่มีชีวิตอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมีคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์และจะต้องมีการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องครับที่หัวข้อบอกว่าอิสลามเนี่ยมันสมบูรณ์แบบไปแล้วและยังไม่พออีกเหรอวันนี้แหละที่เราต้องเคลียร์กันพี่น้องครับเราต้องเคลียร์ว่าจากยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งมาถึงยุคเราเนี่ย 1,400 กว่าปีเราผ่านแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยผ่านอุลามะกี่ร้อยกี่พันคนแต่ละปีนะถูกป่ะจนมาถึงเราอุลามะต้องไม่รู้เท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนวัลลอฮุอะลัมมันนับก็ไม่ถ้วนหรอกฉะนั้นวันนี้ที่เราจะรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับมันทำยังไงมันยังไม่พออีกเหรอวันนี้ที่มันทำกันคนละอย่างสองอย่างอะไรต่ออะไรกันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันนะเออทั้งที่อัลกุรอานลงอัลยามะอักมัลตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุลกุมุลอิสลามะดีนาในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ที่อัลลอฮ์บอกวันนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะจบแล้วนะก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะจากดุนยาไปเนี่ยกุรอานอายะห์สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องอะห์กามในเรื่องฮุกมที่จะข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติอะไรเนี่ยไม่มีแล้วนะจบแล้วนะไม่มีแล้วอัลยามะอักมัลตุลกุมดีนะกุมวันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบแล้วสำหรับพวกท่านฉันได้ให้ความเปี่ยมล้นทุกสิ่งทุกอย่างอัจมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาตีความเมตตาความโปรดปรานของฉันวะรอดีตุลกุมุลอิสลามมะดีนาและในอัลกุรอานก็บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะยินยอมศาสนาอิสลามนะเฉพาะศาสนาอิสลามนะวะรอดีตุลกุมุลอิสลามมะดีนาอิสลามเท่านั้นเอ๊ะแล้วถามว่าวันนี้อิสลามอะไรกันล่ะมันคนละอย่างสองอย่างนะเออมันน่าแปลกใจมันน่าแปลกใจว่ามันมีอิสลามมันคนละอย่างสองอย่างพอไปถามว่าเป็นศาสนาอะไรโอ้ยฉันศาสนาอิสลามเป็นคนมุสลิมทำอย่างหนึ่งศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมทำอย่างหนึ่งไปดูอีกกลุ่มหนึ่งศาสนาอิสลามทำอย่างหนึ่งแล้วมันอะไรละนั้นไหนอิสลามอ่ะมันน่าแปลกใจไหมล่ะทั้งที่กุรอานก็เล่มเดียวกันหะดีษบางเรื่องก็บทเดียวกันแต่วันนี้มันมีปัญหาอะไรที่ต้องเคลียร์กันแล้วต้องเคลียร์กันแล้วพี่น้องครับเราต้องยอมรับก่อนว่าอิสลามมีกฎกติกาอิสลามนี่จะมีกฎกติกานะไม่ได้หมายความว่าวันนี้ให้เราทำอะไรก็ได้เชื่อกันเองไม่ใช่ไม่ใช่ใครละเป็นผู้ตั้งกฎกติกาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ผมไม่ว่าท่านไม่ว่าอุลามะคนไหนก็ตามผมบอกเลยอุลามะใครก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตั้งกฎกติกาผู้ที่ตั้งกฎกติกาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พูดถึงเรื่องศาสนานะอัลลอฮ์บอกฟะอินตนาซะตุมฟีชัยอ์อินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งกันให้กลับไปไหนกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลนี่คือกฎกติกาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้ผมยกตัวอย่างเสมอพี่น้องครับก็เหมือนกับไอ้ฟุตบอลนั่นแหละเพราะหลายคนเคยผ่านไอ้เรื่องฟุตบอลมาไม่ต้องอะไรมากเอ้าไม่ต้องไประดับประเทศเอาจังหวัดนี่ก็ได้กรุงเทพก็กฎกติกาหนึ่งเขียนขึ้นมาเองสมุทรสาครก็เขียนกฎกติกาฟุตบอลขึ้นมาเองแล้วจับไอ้คู่นี้มาเตะบอลกันน่ะพี่น้องว่ามีช็อกไหมมีไหมกฎกติกาของข้าว่าอย่างนี้ไอ้นั่นบอกเฮ้ยต้องกฎของข้าดีวะเดี๋ยวก็ต่อยกันขนาดฟุตบอลมีน้องเขายังมีกฎกติกาเลยเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกต้องทำตามแล้วทำไมอิสลามไม่เอาอะ
ไม่มีเหรอกฎเราอ่ะมีไหมมีเอ้ามียังไงมียังไงอัลลอฮ์ไม่รู้เราว่าจะเกิดการแตกแยกรู้วะฮีซุกรอเป็นหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้ออกมาเตือนออกมาเตือนนะเป็นกฎกติกาที่เราจะต้องยึดไว้นบีบอกตะรักตุฟีกุมอัมรอนมาอินตมัสักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบะดีอะบะดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีหะดีษพวกเนี้ยจะเป็นหะดีษเกี่ยวกับเรื่องวะซียะห์การสั่งเสียฉันทิ้งไว้ให้กับพวกท่านสองสิ่งนะถ้าแม้นว่าท่านยึดเอาไปปฏิบัติหลังจากท่านจากไปนะท่านทั้งหลายจะไม่มีหลงเลยสองสิ่งนั้นคือกุรอานและหะดีษพอไปถามมุสลิมกลุ่มไหนกลุ่มไหนยอมรับเหมือนกันหมดเออใช่ถูกเออใช่นะอัลลอฮ์บอกถ้าแม้นว่าขัดแย้งกันให้กลับไปหาอัลลอฮ์รอซูลไม่มีใครปฏิเสธเลยนะพี่น้องนะอ้าวแล้วทำไมมันมีปัญหากันล่ะเออตามล่าหาความจริงต่อไปพี่น้องครับถามว่าหะดีษมีหะดีษเดียวเหรอที่นบีบอกไว้นบีบอกไว้อีกนบีบอกไว้อีกซะตัฟตาริกุอุมมะตีอะลาตะลาซิวะซะบะอีนฟิรกะกุลลุฮาฟินนาร์อิลลาวาฮิดาต่อไปประชาชาติฉันมันจะแตกออกเป็น73กลุ่มลงนรกกันทั้งหมดและเหลือไว้กลุ่มเดียวมันเฮียยารอซูลัลลอฮ์ใครล่ะที่เหลือกลุ่มเดียวอ่ะเขาถามหากลุ่มรอดนบีบอกมาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีก็สิ่งที่ฉันได้ปฏิบัติไว้และเหล่าบรรดาคอลีฟะที่ได้เจริญรอยตามฉันก็ดูสิว่าพวกเขาทำอะไรนี่แหละคือกลุ่มที่รอดหรือบางหะดีษจะมาอธิบายว่าตออิฟะห์มันซูรอหรือฟิรกอตุนนาจิยะกลุ่มชนที่รอดพ้นว่าไปทุกฝ่ายก็รู้กันหมดว่าเออเราจะทำอย่างนี้แหละเราจะทำอย่างนี้แหละเอาแล้วทำไมทุกวันเนี้ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นล่ะพี่น้องเอานบีกำชับอีกอัลลอฮ์หะดีษวะซียะห์นี่จะมีเยอะให้ระวังนะมันจะแตกแยกกันนะมันจะแตกออกเป็น73กลุ่มนะลงนรกทั้งหมดและกลุ่มที่รอดมีอยู่กลุ่มเดียวให้ดูชั้นนี่ชั้นนี่รู้ดูเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่เขาทำกันยังไงนั่นแหละกลุ่มรอดต่อมานบีบอกอีกเป็นหะดีษสั่งเสียอีกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ยะอิชมิงกุมใครที่มีชีวิตอยู่จากพวกท่านบะดีหลังจากที่ฉันจากไปไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามใครที่มีชีวิตอยู่เรื่อยไปหลังจากที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยฟัสยารออิคติลาปันกตีรอต่อไปเขาจะเห็นการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเห็นยังเนี่ยวันเนี้ยไม่อยากให้มันขัดกันแย้งกันเลยมันน่าจะเป็นหนึ่งเดียวถ้าหนึ่งเดียวนบีก็หกเลยเข้าใจยังต้องยอมรับในกอดอกอดัดอันนี้ด้วยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะใครบอกไว้มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันแตกยังไงมันก็ต้องแตกอิคติลาฟันกะซีรอมันจะแตกแยกกันอย่างมากบางรายงานบอกชะดีดาจะแตกแยกกันอย่างรุนแรง very hard ขอแรดทำภาษาอังกฤษหน่อย very hard ยังหนักหน่วงแต่ใครอย่าไปนึกว่าผมเก่งนะภาษาอังกฤษนะ7คำได้7คำจะแตกแยกกันเสร็จแล้วนบี เสร็จแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ให้หลักไว้อีกกฎกติกาไว้เห็นยังเนี่ยนี่เป็นกฎกติกาอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนอัลมะฮดีนจำเป็นบนพวกท่านต้องปฏิบัติตามฉันนะเอาชั้นนี่เป็นหลักมันจะแตกแยกกันไม่ว่ารุ่นไหนจะอะไรหลังจากเนี้ยนะมันจะแตกแยกทะเลาะกันสระนัวเลยแต่เวลามีอะไรให้เอาใครเป็นหลักมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนอัลมะฮดียีนและก็ซุนนะของเหล่าบรรดาคอลีฟาทั้ง4อบูบักรอุมัรอุสมานอาลีดูคนเหล่านี้ไว้
ดูคนเหล่านี้ไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าระหว่างนบีกับซอฮาบะห์นี่เรื่องเดียวกันฟังให้ดีนะไม่ได้หมายความว่าเรื่องเดียวกันนบีทำอย่างหนึ่งซอฮาบะห์ทำอย่างหนึ่งเลือกอันไหนก็ได้ไม่ใช่นะอย่าเถอะนะอย่านี่ผมพูดถึงเรื่องเดียวกันนะนบีตอนมีชีวิตอยู่ทำไว้อย่างนี้ในเรื่องเนี้ยในเรื่องกอไก่สมมุติในเรื่องกอไก่ทำไว้อย่างนี้พอนบีจากไปก็ในเรื่องกอไก่แต่ซอฮาบะห์มาทำไม่ตรงเนี่ยไปไหนก่อนกลับไปหาไหนกลับไปหานบีก่อนยังไงกลับไปหานบีก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้ทำไมมันอย่างเงี้ยค่อยว่ากันเอาสิ่งที่ไม่มีปัญหาก่อนตอนนบีมีชีวิตอยู่ทำไงให้กลับไปดูมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเห็นยังฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับวันนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นทั่วหัวระแหงต่างฝ่ายต่างมีอุลามะฝั่งนี้ก็มีอุลามะฝั่งนี้ก็มีอุลามะมึนไหมเฮ้ยมันเรียนกันยังไงวะเฮ้ยมึงเรียนหนังสือคนละเล่มเหรอบอกเลยว่าใช่คนละเล่มถ้ามันเล่มเดียวกันไม่ทะเลาะหรอกผมจะบอกให้ไม่ทะเลาะหรอกไอ้ที่มันไปดูมันดูคนละเล่มกันนะบอกกันนะหรืออาจจะดูเล่มเดียวกันแต่มีความเข้าใจแตกต่างกันอันนี้ว่ากันอีกเรื่องนึงใจเย็นๆผมถึงบอกแล้วนะพี่น้องครับไม่ต้องอะไรมากอะอย่างอาจารย์ฟริดเป็นดี้เนี่ยเขียนหนังสือเรื่องนั้นไอ้นั่นบิดอะห์ไอ้นั่นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นี่ซุนนะห์ต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นงั้นผมถามหน่อยฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ในสายบิดอะห์เขาก็มีเรื่องเดียวกันละที่อาจารย์ฟริดเขียนเขาเขียนตรงอาจารย์ไหมตรงไม่ตรงแล้วเวลาดูหนังสือมันคนละเล่มไหมล่ะไอเด็กที่มันโตมามันดูฝ่ายไหนมันดูของอาจารย์ฟริดมันก็เอ้ยอย่างนี้เว้ยอีกฝ่ายหนึ่งที่มันบอกเอ้ยมันดูคนละเล่มไงเข้าใจยังมันดูคนละเล่มปัญหาว่าในขณะที่อุลามะเต็มไปหมดเลยทั้งนี้ก็อุลามะเต็มไปหมดผมบอกและกฎกติกาที่อัลลอฮ์บอกถ้าแม้นขัดแย้งกลับไปหาใครครับอัลลอฮ์และรอซูลฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเป็นที่มาไงผมถึงบอกว่าที่เคยบอกไว้อุลามะก็คนไงทำไมเวลาผมพูดอุลามะก็คนมันรับกันไม่ได้เดี๋ยวดูอุลามะก็คนนี่รับกันไม่ได้เขาบอกว่าไม่ให้เกียรติอุลามะอุลามะไม่ให้เกียรติอุลามะอัลลอฮ์คนเนี่ยเวลามันจะไม่ฟังเนี่ยนะเวลามันจะตะแบงเวลามันจะเอาอัชนะเนี่ยนะมันไม่ฟังหรอกผมบอกอุลามะเนี่ยพี่น้องครับใช่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุลามะเนี่ยวะรอซะตุลอัมบิยาเป็นอะไรเป็นทายาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่จะเป็นทายาทของท่านนบีนี่ต้องปกป้องซุนนะห์และหวงแหนนะไม่ใช่บางคนซุนนะห์เวลาใครมาถามเรื่องบิดอะห์มึงทายาทแบบไหนวะเนี่ยถ้ามึงตอบพี่น้องครับเนี่ยอย่างเนี้ยทั้งผมด้วยกันแล้วกันพ่วงไปด้วยเราเหลือเวลากันไม่เยอะแล้วนะในชีวิตเนี่ยเวลาที่เหลือนี่จะสู้เพื่ออัลลอฮ์ไหมผมถามหน่อยจะสู้เพื่ออัลลอฮ์ไหมจะเพื่ออัลลอฮ์ไหมเวลาที่เหลือเนี่ยเราไม่รู้นะว่าผมเนี่ยหรืออาจารย์ฟริดอาจจะขับรถไปชนตอหม้อตายคารถคืนนี้เป็นไม่ได้หมดมาคนละคันกันมันเป็นไปได้หมดแล้วถามเวลาที่เหลือนี่พี่น้องจะสู้เพื่ออัลลอฮ์ไหมจะบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้มันไม่ใช่กับสิ่งนี้มันทำนี่ซุนนะห์เป็นอย่างนี้ได้ทำได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องยอมรับในข้อฮุกมเข้าใจยังพี่น้องครับในขณะที่อุลามะเวลาเราบอกอุลามะกับคนนี่รับกันไม่ได้โอ้ยเงยไปพูดอย่างนั้นดูถูกพี่น้องครับอุลามะที่ดีเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เรากองไว้ป
กปักรักษาไว้อุลามะที่ดียืนหยัดตามกิตาบุลลอและซุนนะยืนอิบนุไซมีนถึงได้บอกอุลามะมี3ชนิดอิบนุไซมีนคนมึงจะตายไปปี2004อ่ะกี่ปีมาแล้วเพิ่งจะตายไป14ปีถูกป่ะปีนี้2018อิบเช็คอิบนุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์เพิ่งจะตายไปเนี่ยประมาณปี2004ได้บอกว่าอุลามะเนี่ยมี3ชนิดอุลามะชนิดที่1ก็คืออาลิมุลมิลละอาลิมุลมิลละก็คือมีอะไรก็พูดตามเนื้อผ้าถูกว่าถูกผิดว่าผิดแล้วไม่สนด้วยว่าที่นี่จะพอใจไม่พอใจก็กุรอานบอกอย่างนี้อ่ะก็หะดีษบอกอย่างนี้ไงมันไม่ได้ก็คือไม่ได้มันไม่ได้ก็คือไม่ได้นี่ประการที่หนึ่งอุลามะอย่างที่สองที่อิบนุอุไซมีนเชคอิบนุอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาด้วยบอกไว้ก็คืออาลิมุลอุมมะอาลิมุลอุมมะก็คือตกคูมวลชนไงเวลาแบบนี้สบายกันดีนะรอทำไปเถอะเอ้ยเราอย่าไปว่ากันรอนบีเนี่ยไม่เคยว่าใครเลยใครจะทำอะไรก็เอ้ยทำไปเถอะเอามวลชนไงถูกผิดไม่แยกให้ฟังเออเอ้ยนี่พวกนี้อาลิมุลอุมมะพวกโต๊ะครูต้องการมวลชนผมไม่สนเลยนะพี่น้องนะผมไม่สนเลยผมไม่ต้องการมวลชนไม่ต้องมาเดินตามผมหรอกไม่ต้องมาเดินถึงหงองเดินเราแรงหรือเขาแรงผมเคยบอกนะถ้าใครจะมาให้สกาดผมแล้วมาชี้นิ้วผมหนึ่งมึงเก็บไปให้ใครมึงให้คนอื่นไปกูไม่เอาหรอกเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมกับผมเนี่ยเคลียร์ไหมถ้าใครคิดจะเอาสกาดมาแล้วเอ้ยคุณจูว่าต้องอย่างงั้นเรื่องนั้นเอ้ยไอ้นั่นอย่าพูดมึงกูไม่เอามึงไปกูไม่เอามึงแบกให้หน่อยนะกูไม่เอากูไม่เอาถ้าให้แล้วจะมาชี้นิ้วไปไกลๆผลประโยชน์ไม่ต้องมาคุยถ้าอันเนี้ยมันถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดประการที่2นี่ตกคูอย่างงี้ประการที่3ที่อิบนุอุไซมีนเชคอิบนุอุไซมีนได้บอกไว้ก็คืออาลิมุดดาวละดูคือในบ้านเรานี่จะไม่ค่อยมีเหมือนกันจะว่ามีไม่มีมีเหมือนกันอาลิมุดดาวละคือผู้รู้ที่อยู่กับผู้ปกครองอ่ะคือในประเทศอาหรับเนี่ยเขาจะมีกษัตริย์เวลาขึ้นครองราชเนี่ยเขาจะมีโต๊ะครูขนาบข้างเฮ้ยคอยฟัตวาเรื่องนี้ด้วยเฮ้ยเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อฟังกษัตริย์เท่ากับโต๊ะครูพอโต๊ะครูนี่พูดไรปุ๊บฟังเลยเฮ้ยเมื่อปัตตวางนี่เฮ้ยไอ้นี่ที่เฮ้ยไอ้นี่นี่บอกเฮ้ยมันไม่ได้แล้วไปดูมาที่อันไหนที่มันพอจะได้บ้างวะไอ้นี่ก็ไปเสาะแสวงหามาเอ้ยมันพอมีผู้รู้เขาก็บอกไว้เหมือนกันฮะเห็นละเดิมก็รู้ว่าไม่ได้แล้วไอ้เรื่องนี้มันฮารามแล้วผู้นำประเทศบอกเอ้ยโต๊ะครูไปดูมาหน่อยที่ว่ามันพอจะมีทางออกไหมเรื่องนี้ไอ้นั่นก็ไปดูมาอ๋อมันมีอยู่คนหนึ่งมันก็มีผู้รู้บางคนนะเขาเคยบอกว่าได้เอาละเอาตรงนั้นแหละเพื่อเอาใจใครผู้ปกครองเอาใจใครกษัตริย์ผมถามหน่อยเช็คอิบนุไซมีนเนี่ยเพิ่งจะตายไป14ปีเนี่ยเขาคิดเองหรือว่ามันมีอุลามะที่เขาเคยเห็นเขาถึงได้กล้าออกมาพูดอย่างนี้เขาคิดเองเหรอเปล่าแปลว่ามันมีโต๊ะครูที่ให้เขาเห็นภาพอย่างนี้ออกมาก่อนใช่ปะมันทำตัวกันอย่างนี้เลยอ๋อโต๊ะครูก็ถึงได้แยกไว้มีประมาณ3ประเภทผมมาสอนผมไม่ได้มาเอาใจใครปิดหน้าเปิดหน้าวันนี้อย่าหนีไปไหนนะอย่าหนีไปไหนอย่าหนีไปไหนเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์แต่กำลังจะเกริ่นให้ฟังก่อนพี่น้องครับในขณะที่อุลามะเนี่ย
ตามที่เช็คอิบนุไซมีนบอกมีทั้งถูกและมีทั้งผิดถูกป่ะมีทั้งถูกและมีทั้งผิดก็เป็นที่มาของอุลามะคนไหมเป็นคนไหมอัลลอฮ์เฮ้ยอุลามะในยุคนี้บางคนนะผมวงเล็บบางคนนะมันรับไม่ได้พอบอกอุลามะก็คนเนี่ยอย่ายกตัวเองให้มันสูงเกินไปนะไปดูชาวสลับบ้างอุลามะสลับนะเขาทำยังไงอุลามะสลับอ่ะเอาป่ะคนที่อยู่ในยุค300ปีและเป็นเจ้าของมัซฮับอ่ะเขาบอกกับเขาไงเอาไปจำใส่ในสมองเรามั่งว่าเออเฮ้ยฉันนี่เป็นคนนาธรรมดาฉันไม่ได้มีอะไรนะฉันไม่ได้เหนือไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะพี่น้องไปดูไปดูอิหม่ามฮานาฟีมัซฮับอันแรกเลยนะมัซฮับแรกเลยนะที่เกิดขึ้นในโลกอิสลามมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮานาฟีเกิดฮิจเราะห์ศักราชที่80ตายฮิจเราะห์ศักราชที่150และก็เป็นปีเดียวกับที่ปีตายนะ150เป็นปีเดียวกับที่อิหม่ามชาฟิอีเกิดเขาไม่เจอกันนะมัซฮับนี่ไม่เจอแล้วนะบอกก่อนนะใครมาบอกเฮ้ยมัซฮับนี่เขามาเจอกันหมดบ้าอิหม่ามฮานาฟีตายปีนั้นอิหม่ามชาฟิอีเกิดอิหม่ามชาฟิอีเกิดพูดได้เลยอ่ะรู้รักเข้าใจยังอ่ะที่นี่ไปดูอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าฮารอมุนอะลามัลลัมยะอริฟดะลีลีอัยยุฟตียะบิกะลามีฟะอินนานาบะชัรนะกูลุลกอลัลยอมนัรญิอูอันฮุกอดันอิหม่ามฮานาฟีเจ้าของมัซฮับฮานาฟีเกิดก่อนอิหม่ามชาฟิอีอีกอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าไงบาปนะถ้าใครที่ไม่รู้หลักฐานของฉันแล้วเอาฉันไปพูดว่าฉันบอกอย่างงั้นอย่างงี้นะบาปจะนะบอกไว้ก่อนบาปใช่ไหมไม่ได้รู้อ่ะเอาไปพูดแท้ๆๆๆๆไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าไงฟะอินนาบะชัรฉันนี่ก็เป็นคนธรรมดาอิหม่ามฮานาฟีบอกฉันนี่เป็นคนธรรมดาฉันพูดวันนี้ไม่แน่พรุ่งนี้ฉันอาจจะกลับคำมันเป็นไปได้หมดนะพี่น้องครับผมนึงบอกอุลามะก็คนเขามีทั้งถูกและผิดอิหม่ามมาลิกีบอกว่าอินนามาอานาบาชรุนอุคติอูวะอุซีบูอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮานาฟีนี่เกิดมาได้ประมาณ13ปีอิหม่ามมาลิกีตามมาเลยอิหม่ามฮานาฟีเกิด80อิหม่ามมาลิกีเกิดฮิจเราะห์ศักราชที่93เท่ากับอ่อนกว่าอิหม่ามแรก13ปีพอสอนศาสนาไปบอกเลยอินนามาอานาบัชรุนฉันนี่เป็นมนุษย์อุคติอูวะอุซีบุฉันมีผิดและมีถูกเขาเนี่ยไม่เคยเลยเขาเป็นอุลามะใหญ่ก็จริงเขาจะบอกเขาก็คนธรรมดานะฉันไม่มีอะไรนะฉันมีถูกและมีผิดแต่บ้านเราเนี่ยเวลาเราเตือนว่าเฮ้ยอุลามะก็คนนะเพราะมันมีผิดพลาดได้เอ้ยพูดงี้ไม่ให้เกียรติแล้วชาวสลับอ่ะชาวสลับอ่ะพี่น้องอย่าลืมนะทำไมเขาบอกว่าเราเนี่ยพูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราอาจจะเปลี่ยนได้อ้าวพี่น้องดูผมยกตัวอย่างให้เรื่องเดี๋ยวก่อนที่จะส่งให้อาจารย์ฟริตเรื่องนึงก่อนเดี๋ยวท่อนสองนี่เรื่องปิดหน้าละเที่ยงคืนสู้ไหมเนี่ยสู้ไหมสู้เหลือ7คนไปแล้วเริ่มหลับแล้วเอาละหน้ายิ่งดึกยิ่งไปเฮียไม่ต้องห่วงพี่น้องไปดูอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็อิหม่ามฮัมบะลีไอ้จูคนเล็กเปรียบเทียบให้นะนะหมายถึงเกิดทีหลังเขานะอิหม่ามฮานาฟีปัตวาว่าใครก็ตามที่เวลาเชือดวัวพวกเนี้ยพวกประธานเนี่ยจะรู้กันดีพวกประธานพวกอะไรพวกที่เขามาจากอินเดียมาจากปากีสถานเคยเห็นพวกประธานไหมพวกไบคานพวกอะไรอะไรที่มีโรงเชือดเนื้อเนี่ยพี่น้องครับในอดีตเนี่ยเวลาลูกน้องเขาเชือดวัวแล้วไปเจอวัวตัวเมียเนี่ยมันมีลูกข้างในเนี่ยเขาฝังนะเอาไปฝังห้ามกินฮารามเพราะเวลาเชือดแม่มันเนี่ย
กว่าจะไปเจอลูกมันเนี่ยลูกมันก็ลิ้นแหลบตายในมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยหุกกลมเลยบอกว่าซากสัตว์น่ะอัลลอฮ์ห้ามกินยกอัลกุรอานในซูเราะห์น่าจะจำไม่ผิดอัลมาอิดะห์ฮุรริมัตอะลัยกุมุลไมตะตุวัดดัมวะลัห์มุลคินซีรอัลลอฮ์ได้ห้ามพวกท่านบนสัตว์ที่มันตายไปแล้วอ่ะแล้วเชือดแม่มันลูกมันตายยังตายยังซากสัตว์ที่มันตายไปแล้วนะห้ามเอามากินแล้วเวลาเชือดแม่มันกว่าจะมาเจอลูกมันตายยังเป็นซากสัตว์ยังห้ามกินลามไปถึงกุ้งบรรลัยกันแล้วกุ้งในตลาดตายยังปูอดซีฟู้ดจบจริงๆนะสายมัมฮานาฟีบางสายนี่เขาไม่กินเลยนะปลาตายนี่ก็ไม่กินนะปลาตายที่ไปตอนไปซื้อเนี่ยอยู่ในตลาดอยู่ในนอนตายเขาไม่กินนะเขาถือว่ามันเป็นไมตาอัลลอฮ์ห้ามมันเป็นซากสัตว์โอ้ยจะตายแล้วยังไงกินตอนเป็นเนี่ยกำลังดิ้นกระเดากระเดาผมก็นั่งคิดผมไปเรื่อยจะกินตอนเป็นไงวะจะกินตอนไหนคือถ้ามันตายไว้นานๆเอาวางไว้ขายเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยเขาถือว่าเป็นซากสัตว์ไปแล้วนี่บางกลุ่มนี่อิหม่ามฮานาฟีแล้วจริงๆมันเป็นเช่นนั้นไหมแล้วถามว่าไอ้ที่เขายกกุรอานทุกไม่ได้ไม่ได้ไปทุกกุรอานบอกไว้พี่น้องครับแต่พอเวลาอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮัมบะลีคืออิหม่ามฮานาฟีคนแรกใช่ไหมที่หุกกลมไว้ห้ามกินพออีกสามมัซฮับที่เหลือคือใครมาลิกีชาฟิอีฮัมบะลีทั้งสามมัซฮับบอกกินได้ทำไมจะกินไม่ได้อ้าวเฮ้ยน่าอุลามะได้ไงกันเลยเนี่ยเฮ้ยขัดแย้งกันเนี่ยเฮ้ยขัดแย้งกันแล้วเราจะตามใครกันเลยเนี่ยอิหม่ามฮานาฟีบอกห้ามกินเวลาไปเชือดแม่มันเจอลูกข้างในห้ามกินแต่อิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮัมบะลีอิหม่ามมาลิกีบอกกินได้อ่ะพี่น้องตามล่าหาความจริงต่อถามว่าไอ้สามมัซฮับเนี่ยเขาทำไงเขาปฏิเสธกุรอานเหรอเปล่าเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลกุรอานเพราะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่มีซอฮาบะห์มาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนันฮารุนนากอบางสำนวนใช้คำว่านะฮัรนันนากอนากอก็คืออูฐพวกเราได้ทำการเชือดอูฐนากอวัลบะกะรออูฐตัวเมียแล้วก็วัวบะกะรอวัวตัวเมียวะชาตุนแล้วก็อะไรนะแล้วก็ทำการเชือดวะชาตันแล้วก็เชือดอะไรแพะซุมมานาจิดูฟีบัตนีฮาอัลจานินเวลาเราเชือดแพะต่อมาเราไปเจอลูกมันข้างในอ่ะหรือเชือดวัวหรือเชือดอูฐแต่เราไปเจอไอ้ลูกเล็กๆมันนอนตายอยู่ข้างในอ่ะซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนัลกีฮิอันอัมนะกุลอัมนะกุลอันนั้นกี่อำนาจกูรู้เราจะทิ้งงานหรือเราจะกินนบีตอบว่าไงกูรู้อินชิตุมท่านทั้งหลายจงกินมันถ้าแม้นว่าท่านมีนับสู่กินเพราะบางคนเวลาเห็นไอ้ตัวแดงๆอ่ะหรอกูไม่รู้อย่างผมเนี่ยผมไม่กล้ากินผมสารใช่ป่ะเพราะคนไม่เหมือนกันนี่แต่นบีบอกท่านทั้งหลายถ้ามีนับสู่กินเชิญกูลูอินชิตุมกูลูฮูอินชิตุมนบีบอกฟะอินนัซซะกาตะซะกาตุอุมมิฮีแท้จริงการเชือดแม่มันน่ะแม่อูฐแม่วัวหรือแม่แพะเนี่ยหุกกลมเดียวกับเชือดลูกมันด้วยฮาลาลมั้ยฮาลาลมั้ยแล้วทําไมอิหม่ามฮานาฟีเพราะอิหม่ามฮานาฟีไม่มีหะดีษอย่างสามมัซฮับนี้เข้าใจยังก็เลยฟัตวาถามว่าเขาขัดแย้งกันเนี่ยด้วยอะไรเขาฝืนหลักการเหรอไม่ได้มีใครฝืนอิหม่ามฮานาฟีไม่มีหะดีษนี้ก็เอากุรอานโดยรวมมาที่อัลลอฮ์บอกว่า
ห้ามบนพวกท่านทั้งหลายไปกินซากสัตว์ที่มันตายแล้วเขาก็เอาหุกกลมนี้ไปใส่ให้เฮ้ยกินไม่ได้นะถูกป่ะแต่พออีกสามมาถับนี้เขามีหลักฐานเป้งๆมาเขายอมไหมยอมเออยอมแล้วเขาไม่ไปหุกกลมเฮ้ยอิหม่ามฮานาฟีมาหุกกลมนี้ได้ไงกำลังขัดแย้งกับนบีนะนบีบอกกินได้จะกินหรือไม่กินก็แล้วแต่ถ้าจะกินก็ฮาลาลแล้วมาบอกว่าห้ามได้ไงเราไปหุกกลมอิหม่ามฮานาฟีได้ไหมไม่ได้วันนี้เราต้องเรียนที่มาที่ไปไงแล้วเราถึงจะรู้หุกกลมว่าอ๋อก่อนที่เขาจะวางหุกกลมศาสนาเนี่ยเป็นไงแล้วก็เราจะไปหุกกลมอิหม่ามฮานาฟีได้ไหมว่าเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่เพราะบอกแล้วกฎกติกามันกลับไปที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าถูกป่ะอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าไงพี่น้องครับเวลานบีมาอธิบายเนี่ยเท่ากับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอายะห์อัลกุรอานที่อิหม่ามฮานาฟีได้อธิบายไปด้วยฮุรริมัตอะลัยกุมุลไมตะห้ามบนพวกท่านที่จะมากินซากสัตว์ตายในที่นี้มันตายเองมันอะไรอยู่ดีๆมันตายไก่อยู่ดีๆเช้ามานอนตายอย่างเงี้ยมันต้องเชื่อเข้าใจนะอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้ามีการมาถามนบีแล้วนบีตอบให้ว่าการเชื่อของแม่มันหุกกลมเดียวกับการเชื่อลูกอัลฮัมดุลิลลาห์กินได้ไม่ได้ได้วันนี้เราถ้าเราจมปักกับอิหม่ามฮานาฟีอย่างเดียวพี่น้องครับซีฟู้ดอดเพราะอย่ายึดติดอุลามะเพราะอิสลามมีกฎกติกาถ้ามีปัญหาให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลคนที่จะมาอธิบายศาสนาได้เนี่ยใครมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ป่ะนี่ไงเรายอมตรงนี้แล้วเราก็ไม่ไปโจมตีอิหม่ามฮานาฟีเฮ้ยทำไมงั้นมากองไว้เขาอาจจะไม่มีหะดีษยังไงอะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาเรามาเจอหะดีษที่ถูกต้องที่นบีอนุญาตให้กินได้ไม่ได้มันอยู่ที่เราว่าจะกินไม่กินใช่ป่ะฉะนั้นพี่น้องครับนี่เป็นออเดิร์ฟก่อนนะนี่เป็นออเดิร์ฟให้พี่น้องได้ไอ้นั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ฟริตเบนดี้ได้อธิบายรอบสองนะผมจะเปิดฉากแล้วนะปิดหน้ากับเปิดหน้าเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพได้ฟังออเดิร์ฟอาจารย์อามัดแกเสิร์ฟเป็นอาหารหูให้ฟังอาหารหูด้วยอาหารใจด้วยนะผมเข้าใจทีแรกว่าแกจะพูดม้วนเดียวจบแล้วก็กลับเลยที่ไหนได้ละบอกว่านี่แค่ออเดิร์ฟเดี๋ยวมียกสองแล้วก็เปิดประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นที่สนอกสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องสตรีจะต้องปิดหน้าหรือเปิดหน้าอ่ะเดี๋ยวให้แกว่าคุยตามหัวข้อที่ทางเจ้าภาพให้ได้ตั้งไว้และที่อาจารย์อามัดได้เกริ่นนำไปว่าเรื่องของศาสนานั้นต้องขึ้นอยู่ที่ตัวบทหลักฐานไม่ใช่อยู่ที่การสันนิษฐานของใครคนใดทั้งสิ้นเพราะอิสลามของอัลลอฮ์นั้นบริสุทธิ์มาด้วยวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เกิดจากการตรัสรู้คือรู้ด้วยปัญญาของคนหนึ่งคนใดถ้าในศาสนาอื่นเราจะเห็นว่ามีผู้ตรัสรู้ตรัสรู้แปลว่าอะไรแปลว่ารู้ด้วยปัญญาคิดอ่านลองผิดลองถูกก่อนใช่ไม่ใช่วันดีคืนดีออกคิดได้คนมันมีทุกข์เพราะมันมีเหตุของความทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องดับเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลที่เป็นทุกข์อะไรที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รักโลภโกรธหลงล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะงั้นการตรัสรู้ของเขาก็เลยจึงได้เป็นหลักศาสนาไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นของเขานะไม่ใช่ของเราแต่ถามว่าแล้วอิสลามของเราเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราคิดเองเหรอ
ัสรู้เองหรือในเรื่องของศาสนาไม่ใช่อิสลามมาด้วยวะฮีทั้งสองยังไงล่ะวะฮีทั้งสองวะฮีแรกเราเรียกว่าวะฮีกุบรอคืออัลกุรอานวะฮีใหญ่มาจากอัลลอฮ์เพราะงั้นเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยเรามั่นใจนะอย่าลังเลหรือว่าจะอัลกุรอานอายะห์นี้จะซอฮีหะไหมถูกไหมอัลกุรอานอายะห์นี้จะดออีฟไหมอย่าอย่างนั้นนะมั่นใจว่าทุกอักษรนั้นมาจากอัลลอฮ์แม้กระทั่งที่ถูกระบุในต้นอัลกุรอานเนี่ยยาซีนเป็นอักษรเป็นฮุรูฟมุกอตออะอักษรเดียวแม้ว่าเวลาเขียนจะเขียนติดกันยากับซีนมันติดกันแต่เวลาอ่านทีละตัวยาซีนถามว่ามาจากอัลลอฮ์ไหมมาจากอัลลอฮ์อาลิฟลามีมกับฮายาอินซอดหรือบางครั้งอักษรเดียวนูนขึ้นต้นสุรกอฟขึ้นต้นสุรอักษรเดียวมาจากอัลลอฮ์ไหมเพราะงั้นในอัลกุรอานเนี่ยต้องมั่นใจมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากความคิดความอ่านเหมือนอย่างที่บรรดาพวกกุฟาตมุชริกีนกล่าวหาตำหนิท่านนบีมูฮัมมัดคิดเองละสิไปก๊อปมาจากตำราเก่าๆที่เขามีมาก่อนละดินั่นคือข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์ก็ท้าทายในอัลกุรอานกุลฮาตูบุรฮานะกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงเอาหลักฐานของพวกเจ้ามาที่กล่าวหามูฮัมมัดน่ะอิงกุนตุมซอดิกีนถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สัตย์จริงถ้าคนจริงไม่ใช่กล่าวหาลอยๆถ้าจริงมันต้องอิงหลักฐานถ้าจริงไหนล่ะหลักฐานเพราะงั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันให้ประจักษ์ตามข้อกล่าวหาว่ามุฮัมมัดคิดเองเองหรือไปก๊อปมาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยมั่นใจอย่าลังเลใจนะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยคือวะฮีเรียกวะฮีกุบรอวะฮีใหญ่ต้องมั่นใจนอกจากมั่นใจว่ามาจากอัลลอฮ์แล้วต้องมั่นใจด้วยว่าครบไม่ใช่ขาดเพราะมีบางคนกำลังเขย่าอะกีดะห์ของมุสลิมเฮ้ยจะครบไหมหรือบางคนก็ใช้หลักตรรกะปรัชญาตรรกะตั้งประเด็นข้อสงสัยว่าเมื่อก่อนนี่รบพุ่งกันด้วยประกาศศาสนากันด้วยแล้วก็บันทึกไว้นี่ไม่ได้บันทึกกระจัดกระจายนะในใบไม้บ้างหนังอูฐบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเฮ้มันจะร่วงมันจะหล่นมันจะมาตั้งข้อสังเกตเพื่อให้เราเกิดความไม่แน่ใจว่าหลงมาถึงเรานะวันนี้114ซูเราะห์ 6,600 กว่าอายะมันจะครบไหมแล้วปัจจุบันมันก็มีคนขยาวอีกแง่กลุ่มนะกลุ่มที่แอบอ้างว่าเป็นมุสลิมไอ้กุรอานไม่ครบในตำราของเขายืนยันแต่ปากของเขาพูดเอ้ยครบเหมือนกันกุรอานเล่มเดียวกันนั่นเองว่าปากเองว่าเพราะปากเองพูดได้ทุกอย่างแต่หลักฐานของพวกเองเนี่ยถูกบันทึกอยู่ในตำราอัลกาฟีของพวกเองเนี่ยบอกไม่ครบกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาให้กับมุฮัมมัดที่ครบมันจะต้อง 17,000 กว่าอายะห์อ้าวแล้วที่อ่านนี่ล่ะ 6,600 กว่าอายะห์หายไปเป็นหมื่นอายะห์นั่นน่ะเพราะงั้นอย่างบางคนนี่เขาไม่แน่ใจต่อกุรอานแล้วอย่างเราอ่ะแน่ใจไหมถ้าไม่แน่ใจเนี่ยจบนะ เพราะนี่คือรากฐานการศรัทธา6ข้อใช่ไหมไปนับดูสิบอกอีหม่านของเรานี่ต้องยืนยันกุรอานครบไหมใน6ข้อคืออีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์อ้าวเจอแล้วบรรดารอซูลมะลาอิกะฮ์เห็นไหมกอดอกอดาร์ในเรื่องของอาคิเราะห์มันคือศรัทธาที่เป็นรากฐานถ้ารากฐานของเรามันยังแกว่งอยู่อ่ะมันโดนเขย่าแล้วร่วงกราวน่ะจบเหเลยเพราะนี้คือวะฮีของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ปกปักรักษาอัลลอฮ์บอกอินนานะฮ์นุนัซซัลนัซซิกเราะ
วะอินนาลาฮูลาฮาฟิซูนอัลลอฮ์บอกเราได้ประทานข้อเตือนคืออัลกุรอานและเราก็ปกปักรักษาอัลกุรอานเพราะงั้นอัลลอฮ์รักษาอัลกุรอานพออัลลอฮ์ให้กุรอานมาแล้วเอาไปเข้าใจกันเองคนกลุ่มนี้ไปเข้าใจอย่างคนกลุ่มนั้นไปเข้าใจอย่างเข้าใจอย่างใช่ไหมไม่ใช่แล้วยังไงอัลลอฮ์ให้นบีอธิบายว่าอันซันนาอิไลกัซซิกรลิตุบัยนลินนาสอัลลอฮ์บอกเราได้ประทานอัซซิกรประทานอัลกุรอานให้เป็นข้อตักเตือนให้แก่เจ้าลิตุบัยนลินนาสเพื่อให้เจ้าเอาไปสาธยายแก่บรรดาผู้คนเพราะงั้นพออัลลอฮ์ให้อัลกุรอานมาแล้วไม่ได้ให้ไปเข้าใจกันเองตั้งมูฮัมหมัดให้ทำหน้าที่อธิบายแล้วมูฮัมหมัดเอาอะไรอธิบายปัญญาของตนเองไม่ใช่ ก็บอกแล้วมูฮัมหมัดไม่ใช่ตัสรู้แล้วนบีมูฮัมหมัดเอาอะไรอธิบายพออัลลอฮ์ให้กุรอานแก่นบีแล้วก็ไม่ได้ให้นบีใช้ปัญญาอธิบายเองนะอัลลอฮ์มอบความรู้ความเข้าใจให้นบีตรงนั้นละตรงนี้นะเป็นวะฮีอีกส่วนหนึ่งเรียกวะฮีซุกรอวะฮีเล็กเมื่อกี้อัลกุรอานคือวะฮีใหญ่ส่วนความรู้ความเข้าใจที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้นบีคือวะฮีอีกส่วนหนึ่งเรียกวะฮีซุกรอวะฮีเล็กให้นบีอธิบายเพราะงั้นนบีอธิบายด้วยคำพูดนบีอธิบายด้วยการกระทำซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงอูทีตุลกุรอานะวะมิสลาฮูมาอะอัลกุรอานถูกนำมามอบให้กับฉันแล้วสิ่งที่เหมือนกับกุรอานเช่นเดียวกับกุรอานก็ถูกนำมามอบให้ด้วยเพราะงั้นเราเชื่อทั้งกุรอานเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์เรียกวะฮีใหญ่หะดีษหรือสุนนะของท่านนบีก็เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์เรียกวะฮีซุกรอหรือวะฮีเล็กทั้งสองอย่างเนี่ยคือแม่บทในการตราบัญญัติศาสนาที่เราจะรู้ว่าอะไรมันได้อะไรไม่ได้อะไรซ้ออะไรไม่ซ้ออะไรฮาลาลอะไรฮารอมไม่ใช่ปัญญาของใครที่จะมาบอกเองทุกเรื่องมันจะต้องอ้างอิงกลับไปสู่วะฮีของอัลลอฮ์ทั้งสองอย่างเนี่ยคือกุรอานแล้วก็หะดีษส่วนคำพูดของคนถามว่ามีใครได้สิทธิ์ให้ตราบัญญัติศาสนาเองมีใครบ้างมีไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตั้งคำถามอัมละฮุมชุรอกะหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นมีหุ้นส่วนมีเอี่ยวในการตราบัญญัติร่วมกับอัลลอฮฺมาลัมยะซัมบิฮิลลาในสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ได้อนุมัติให้แก่พวกเขาเพราะงั้นคำพูดของใครที่นอกเหนือจากวะฮีนอกจากที่นบีที่นบีไม่ได้ให้การรับรองนะจะเอาก็ได้จะไม่เอาก็ได้เพราะนั่นคือคำคนอาจารย์อาหมัดพูดมานับคำท้วนไหมตรงไหนที่เป็นคำของอาจารย์อาหมัดเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ตรงไหนที่เป็นคำของอัลลอฮ์อย่างนั้นไหมเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่คำของนบีเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะอย่างนั้นบรรดาอุลามะโดยเฉพาะนักหะดีษเนี่ยเขาจึงตราเป็นกฎถามว่าเอาอะไรมาตราเป็นกฎอ่ะก็เอาจากคำของอัลลอฮ์เอาคำจากนบีนั่นแหละเอามาวางเป็นกฎเอามาวางเป็นกฎว่ายังไงล่ะบอกมามินอะฮะดินยุคาซุวะยุตรากุมินกอลีไม่มีใครหรอกที่คำพูดของเขาทิ้งก็ได้เอาก็ได้ไกรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกเหนือจากนบีคนอื่นน่ะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ก็คำคนแต่คำของนบีต้องเอาอย่างเดียวไม่ใช่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ทำได้ไม่ได้คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องน้อมรับโดยก้าวเวลานบีสอนอะไรบอกอะไรสืบเสาะจนทั้งชัดเจนว่านบีพูดนบีทำจ้าจะทำได้ไม่ได้ทำมากทำน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ต้องรับห้ามปฏิเสธเพราะงั้นเมื่ออิสลามเป็นศาสนาที่มาจากวะฮีอันบริสุทธิ์จากอัลลอฮ์เราจึงไม่พบว่าข้อบัญญัติในศาสนา
ค้านกันเองอัลกุรอานชนกันเองอัลกุรอานอายะนี้มาชนกับอายะนี้อายะนี้บอกว่าฮาลาลอายะนี้บอกว่าฮารอมกุรอานอายะนี้บอกได้อานนท์บอกไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหายนะหายนะถ้ากุรอานขัดกันเองนะหรือกุรอานขัดกับหะดีษหรือหะดีษขัดกับกุรอานเพราะวะฮีทั้งคู่ขัดกันเองมั้ยไม่ขัดเพราะงั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันอัฟะลายะตะดับบะรุลกุรอานพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้พิจารณากุรอานหรอกหรือเรากะนะมินอินดิไกรินลาถ้าหากกุรอานมาจากคนอื่นไม่ได้มาจากอัลเลาะห์นะถ้ากุรอานไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ลาวาจาดูฟีฮิอิคติลาฟันลาวาจาดูฟีฮิอิคติลาฟันกะซีรอนพวกเขาก็จะได้เห็นการขัดแย้งอย่างมากมายถ้ากุรอานไม่ได้มาจากอัลลอฮ์นะมาจากมนุษย์เดี๋ยวข้อความนั้นก็ขัดกับข้อความนี้ข้อความนี้ก็ขัดกับข้อความนั้นแต่กุรอานไม่มีนอกจากจะอยู่ในหมวดของนาซิกมันซูกคืออัลลอฮ์ทยอยลงมาทยอยเพื่อยกเลิกข้อบัญญัติถ้าในกรณีอย่างนี้โอเคหรือยกเลิกข้อบัญญัติในฮะดีษอ้าวฮะดีษบทนี้มายกเลิกข้อบัญญัติน่ะทยอยเพราะในช่วงของการลงข้อบัญญัติทยอยทยอยจะถามว่าณวันนี้ครบหรือยังลงครบหรือยังอัลกุรอานลงครบหรือยังหะดีษของนบีครบไปหรือยังหัวข้อที่ตั้งไว้อิสลามครบแล้วแล้วทำไมล่ะนะยังไม่พออีกยังไม่พออีกหรือหัวข้อนี้มันต้องยืนยันในอะกีดะห์ไม่ใช่ตั้งคำถามให้สงสัยนะถ้าตั้งคำถามให้สงสัยนี่หายนะแต่ตั้งคำถามเพื่อให้มั่นใจผมว่างั้นนะไม่รู้ว่าใครตั้งละถ้าตั้งเพื่อให้สงสัยว่าเอ๊ะจะครบไหมหายนะแต่ถ้าตั้งเพื่อให้ยืนยันเพื่อให้มั่นใจว่าครบเพราะอะไรเพราะอะกีดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนต้องยืนยันว่าอิสลามครบแล้วเอายืนยันตามไหนอ่ะยืนยันตามกุรอานอัลยอมาอักมัลตุลากุมดีนากุมยืนยันตามกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานอายะนี้มาก่อนนบีจะเสียชีวิต83วันพออายะนี้ถูกประทานลงมาเนี่ยซอฮาบะห์ดีใจอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์อิสลามครบแล้วดีใจอุมาร์อิบนุคอตตอบบอกพวกเรารู้อายะนี้ถูกประทานที่ไหนเวลาเมื่อไหร่วันใดนะอายะนี้ถูกประทานลงมาวันศุกร์ที่9ปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชที่ไหนอ่ะที่ทุ่งอะรอฟะห์นบีกำลังทำฮัจญ์เรียกว่าฮัจญะตุลวะดาฮัจครั้งอำลาหรือฮัจครั้งสุดท้ายช่วงเวลาอัสรีอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อยืนยันถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของอิสลามอัลลอฮ์บอกอัลยอมาอักมัลตุลากุมวันนี้ข้าได้ทำให้ครบถ้วนกับพวกเจ้าแล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีและข้าได้ทำให้เต็มเปี่ยมแล้วแก่พวกเจ้าอะไรเนี่ยมาที่ความเมตตาของข้านั้นที่มีกับพวกเจ้าให้กับพวกเจ้านั้นเต็มเปี่ยมวะรอดีตุลกุมุลอิสลามดีนาและข้าพอใจที่ให้อิสลามเป็นศาสนาแก่พวกเจ้านี่คือกุรอานเพราะงั้นเราเนี่ยอะกีดะห์ของเราต้องยืนยันตามกุรอานเมื่ออัลลอฮ์บอกอิสลามครบเราบอกไม่ครบมันยังไงอ่ะตกลงยืนยันไหมหัวข้อนะเป็นคำถามไม่ได้ถามให้สงสัยถามเพื่อให้มั่นใจถามว่าอิสลามครบแล้วแล้วทำไมนะจำท้ายไม่ได้ยังไม่พออีกหรืออ่ะพอไหมอิสลามครบแล้วแล้วถามว่าแล้วนบีทำหน้าที่ครบหรือยังก่อนที่นบีจะจากไปอ่ะนบีทำหน้าที่ครบหรือยังหรือยังสงสัยว่านบียังสอนอิสลามไม่ครบต้องไปเข้าฝันคนนั้นไปเข้าฝันคนนี้เพื่อสอนใหม่ตอนมีชีวิตอยู่สอนไม่ครบเพราะมีโต๊ะกิซาบางคนอ้างว่าฝันเห็นนบีแล้วนบีมาสอนแล้วตอนอยู่สอนไม่ครบไงอย่าลืมนะซุนนะห์ของนบีคือวะฮีจากอัลลอฮ์อีกส่วนหนึ่งวะฮีซุกรอ
เพราะงั้นถ้าบอกว่าไม่ครบมันชิปยุ่งนะตกลงซุนนะห์ของนบีครบมาครบนบีก็ทำหน้าที่ครบถ้วนก่อนที่จะจากไปอัลลอฮ์ก็ยืนยันยืนยันว่าไงในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่67อัลลอฮ์ยืนยันนะยาอายูฮัรรอซูลโอรอซูลเอ๋ยบัลลิกมาอุนซิลาอิไลกะมิรร็อบบิกะเจ้าจงประกาศเจ้าจงเผยแพร่ไปมาอุนซิลาอิไลกะสิ่งใดๆก็ตามที่ถูกวะฮีลงมายังเจ้าแปลว่าอัลลอฮ์วะฮีอะไรมาประกาศไปให้หมดบอกไปให้หมดฟะอิลลัมตัฟอันแต่ถ้าหากเจ้าไม่ทำเก็บไว้เรื่องนี้บอกเรื่องนั้นไม่บอกถ้านบีทำอย่างนี้ล่ะฟะมาบัลลักตาริซาลาตาหูเท่ากับเจ้าไม่ได้ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลยแล้วนบีบอกหมดไหมนบีสอนครบไหมนบีสอนครบอ้าวเมื่ออัลกุรอานก็ครบนบีก็สอนครบอะกีดะห์ของทุกคนก็ต้องยืนยันตามกุรอานว่าครบเอาครบแล้วมันมีปัญหาอะไรที่ถามว่ายังไม่พออีกหรือถามว่าอะไรล่ะไม่พอกุรอานไม่พอหะดีษไม่พอหรือคนมันไม่พออะไรที่ไม่พอกุรอานขัดกันหรือคนขัดกันหะดีษขัดกันหรือคนมาขัดกันเพราะงั้นแยกให้ออกความวุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่ใช่จากกุรอานไม่ใช่จากหะดีษอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กุรอานให้หะดีษมาก่อปัญหาไม่ใช่มาแก้ปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคนไม่ใช่กุรอานไม่ใช่หะดีษไอ้ที่มันแย้งกันน่ะไม่ใช่กุรอานขัดกันนะเว้ยเฮ้ยเอากูเอาอย่างนี้เว้ยเฮ้ยไอ้มึงเอาอายะห์นู้นเว้ยกูเอาอายะห์นี้เว้ยเพราะว่าไอ้อายะนี้บอกฮุกกลมก็ได้อายะนั้นฮุกกลมก็ไม่ได้ยึดถือกันคนละต้นใช่มั้ยเหมือนกับกุรอานขัดกันน่ะนะแต่อัลเลาะห์บอกมันไม่ขัดแต่อะไรล่ะที่มันขัดก็คนไงล่ะมันเข้าใจกันไปคนละทางเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงใครเข้าใจถูกเข้าใจผิดรู้ได้ไงรู้ได้มั้ยหรือวันนี้เราเบลอในการถือศาสนาอิสลามเพราะอัลกุรอานไม่ได้ลงมาเมื่อวานนะกุรอานผ่านใครมาประทานให้แก่นบีนบีสอนใครสอนซอฮาบะแล้วนบีพูดที่เป็นซุนนะห์เป็นคำสอนของนบีนบีพูดกับใครกับซอฮาบะเพราะงั้นคนที่เข้าใจอิสลามได้ดีที่สุดไม่ใช่อุลามะคนไหนไม่ใช่อาจารย์คนใดใครซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะบรรดาคอลีฟะห์ทั้ง4อบูบักรอุมารอุสมานอาลีที่นบีให้การรับรองนบีบอกอิคตะดูบิลละไซนิมินบะอดีพวกเจ้าทั้งหลายจงตามคน2คนหลังจากฉันนี่นะอบูบักรกับอุมารหรือหะดีษอาจารย์อามัดอ่านให้ฟังอะไรเวลาขัดแย้งกันนบีบอกว่าจะเห็นการขัดแย้งเกิดขึ้นกันอย่างมากมายอย่างรุนแรงนบีว่าไงอะไลกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดเอาซุนนะของฉันและซุนนะของบรรดาคอลีฟะห์ที่จะเป็นคำตอบหรือหะดีษ72ที่นบีพูดถึงทางรอดมาอานาอะไลฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้ยึดถืออยู่เพราะงั้นเอานบีและซอฮาบะห์เอาซอฮาบะห์มาเกี่ยวอะไรเอาความเข้าใจของซอฮาบะไม่ใช่หยิบคำนบีมาเข้าใจเองไม่ใช่นะหยิบเอามาเข้าใจเองดูแต่นี้พอพูดถึงหะดีษของนบีกุรอานนี่ปลอมได้ไหมปลอมได้ไหมกุรอานมีความพยายามนะของพวกศัตรูอิสลามบางยุคมีกุรอานฟรีมาแจกแต่ก็ไม่รอดหูรอดตาของบรรดาอุลามะเพราะเขาจำกุรอานกันทั้งเล่มเพราะงั้นเวลามีข้อความอะไรที่แฝงมาบางทีสลับข้อความบางทีตัดอักษรออกเวลาที่มันมีอย่างเงี้ยสอดแทรกเข้ามาในสังคมมุสลิมของเรามันตรวจสอบได้จับได้กุรอานใช่ไหมเพราะแต่ละยุคนี่ท่องจำกุรอานกันทั้งเล่มแล้วถามว่าหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะ
ฮะดีษหะดีษของท่านนบีเพราะบางครั้งนี่จะอ้างคำคนมันไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่พอบอกนบีพูดโอ้โหเพราะมุสลิมทุกคนต้องยอมให้นบีเพราะบอกว่านบีพูดนี่เพราะงั้นมันก็เลยมีการแอบอ้างนบีแต่นบีพูดไหมเพราะงั้นนักหะดีษเขาจึงตรวจสอบอันไหนคือคำนบีอันไหนคือการอ้างเท็จต่อนบีแต่กระบวนการวิชานี้ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในบ้านเรานะเพราะบ้านเรานะนะไม่รู้ละบางทีเห็นฉลากยาก่อนนึกสาวจะใช่เหรอเว้ยภาษาอะไรภาษาแขกสาวจะใช่เหรอเว้ยเพราะงั้นนักหะดีษเขาสอบเพราะอะไรเพราะศาสนาของเรามันต้องเอาที่แน่ไม่ใช่ศาสนาของเรานี่เอาคำใครก็ไม่รู้เพราะงั้นหะดีษที่อ้างเท็จอ้างว่านบีพูดอ้างว่านบีทำโดยนบีไม่ได้รู้เรื่องเอาคัดออกไปเขาเรียกหะดีษเมาดัวลาอัสลาลาหูมันหาที่มาที่ไปไม่ได้เอาคัดออกไปคัดออกไปนะหรือหะดีษต้องสงสัยที่เรียกว่าหะดีษดออีฟคนบ้านเรามาแปลว่าหะดีษอ่อนฮะดีษดออีฟฮะดีษต้องสงสัยเฮ้ยไม่แน่ใจเฮ้ยมีปัญหาเฮ้ยมีข้อบกพร่องถามว่าจะเอามาเป็นมาตรฐานในการออกหุกกลมศาสนาไหมเอาไม่เอาไม่เอาเอาทำไมไม่เอาล่ะนี่คือหลักเกณฑ์กออีดะของนักฮะดีษบอกการตราบัญญัติศาสนานั้นจะต้องได้มาจากฮะดีษซอฮีหะหรือฮะซันเท่านั้นส่วนฮะดีษดออีฟฮะดีษที่มีปัญหาฮะดีษต้องสงสัยไม่เอาเพราะศาสนามันต้องแน่ไม่ใช่ถือศาสนากันแบบว่าเอ๊ะกูจะถูกไหมวะเฮ้ยกูละหมาดนี่นะกูจะมันจะซ้อมไหมวะเอ๊ะไม่ใช่ศาสนามันคือแน่ไอที่ไม่แน่บอกงั้นไอที่เท็จเอาออกไปไอที่ไม่แน่ใจเอาออกไปบอกงั้นเหลือที่จะเป็นรากฐานในการตราบัญญัติศาสนาคืออะไรคืออัลกุรอานแน่ไหมกุรอานแน่ไหมแน่ฮะดีษซอฮีหะแน่ไหมตรวจสอบแล้วเป็นคำของนบีเป็นการกระทำของนบีจริงๆแน่ไหมแน่เอาฮะดีษซันแน่ไหมเอาแน่เพราะงั้นเอาที่แน่ๆอย่างเงี้ยมาตราบัญญัติศาสนาเพราะงั้นเรารู้ว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรซออะไรไม่ซออะไรฮาลาลอะไรฮารอมอะไรถูกอะไรผิดก็จากแม่บทหลักทั้งสองเนี่ยกุรอานและฮะดีษที่แน่นบีพูดจริงๆนบีบอกจริงๆเพราะงั้นไอ้ที่ไม่แน่แต่นี่ในสังคมของเราเนี่ยมันมีการอ้างทั้งอย่างแน่และอย่างไม่แน่มันมีการอ้างอย่างเนี่ยหลักฐานชัดๆยังเข้าใจกันไปคนละทางกุรอานอายะเดียวกันไปกันคนละทางบางทีเนี่ยอายะเดียวกันบางคนถือหัวบางคนถือหางอะไรหัวกับหางคืออายะเดียวกันที่อัลลอฮ์บอกว่าไงสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ว่ามานะฮากุมอันฟันตะฮูขึ้นต้นไงดูสิอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคุซูฮูวะมานะฮากุมอันฟันตะฮูเป็นโรคเหมือนกันมั้ยอาจารย์มันแก่แล้วอย่ายุ่งกับผมเลยโรคแก่เนี่ยตัวเล็กๆวิ่งอ่ะลูกเขาเนี่ยพอมีลูกเล็กเนี่ยไม่ยอมแก่แล้วเนี่ยใครไม่รู้นะมาด้วยนึกว่าอาจารย์อัมมัดพาหลานมาด้วยมั้ยตกลงไม่แก่นะว่าไปเราแก่คนเดียวเอาแก่กันแล้วอะไรลืมเลยว่าไงวะมาอาตาวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูฮูสิ่งใดที่รอซูลนำมาพวกเจ้าจงยึดไว้ว่ามานะฮากุมอันฮุฟันตะฮุสิ่งใดที่รอซูลห้ามจงทิ้งเพราะงั้นบางคนเอาตรงใช้ยึดไว้บางคนเอาตรงห้ามต้องทิ้งใช่ไหมเพราะงั้นหลายคนก็เลยเกิดปัญหาอีกคนยึดหัวอีกคนยึดหางอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยไม่ใช้กูไม่ทำอีกคนมึงบอกว่าเฮ้ยไม่ห้ามกูทำเพราะงั้นมันก็เลยมีประเด็นว่าจ
ที่ทำน่ะใช่ป่ะอีกคนน่ะบอกแล้วมีหลักฐานห้ามไหมเอาอย่างเรื่องเมาลิดอ่ะไอ้คนไม่ทำก็บอกเอ้ยมีหลักฐานใช่ให้ทำไหมไอ้คนจะทำก็บอกมีหลักฐานห้ามไหมตกลงเอาอายาเดียวเนี่ยมายึดกันคนละมุมอีกคนยึดหัวอีกคนยึดหางแล้วก็ตั้งคำถามตีกันมีหลักฐานใช่ไหมแล้วก็มีหลักฐานห้ามไหมแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเนี่ยอายาเดียวกันเนี่ยนะอีกคนยึดหัวอีกคนยึดหางเอาใช่ไหมโอ้เกิดจากความเข้าใจแล้วอะไรใครเข้าใจถูกใครเข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะคุยต่อมันก็ยาวไปเพราะอาจารย์อามัดเปิดประเด็นสำคัญไว้นะจะคุยเรื่องอะไรปิดหน้าเปิดหน้าเดี๋ยวขออนุญาตก่อนตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าผมอ่ะเป็นหัวหน้าพอตั้งให้เป็นหัวหน้านะใช้จังเลยใช้นี่เดี๋ยวก็จะไปแพ้กันแล้วนี่ใช้จังเลยอาจารย์ทำนู่นอาจารย์ทำนี่เราลูกน้องเราทำไงมันก็ต้องครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลูกพี่ก่อนจะคุยเรื่องปิดหน้าเปิดหน้าเนี่ยขอคุยโดยคนได้ไหมได้หรือจะคุยคนเดียวเดี๋ยวอธิบายนี่เอางั้นท่านเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรอะไรแล้วขอแจมด้วยเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมรู้สึกว่าหัวข้อนี้จะเป็นประเด็นที่หลายคนจะให้ความสำคัญแล้วอย่าบอกว่าผู้ชายไม่เกี่ยวนะเฮ้ยกูไม่ได้ปิดหน้าแต่ถ้ามันเป็นหุกกลมจริงๆถ้าไม่บังคับเขาปิดหน้าเราบาปไหมถ้ามันเป็นหุกกลมจริงๆว่าต้องปิดหน้าเราบาปไหมเออฉะนั้นมันเกี่ยวทั้งคู่จะบอกเฮ้ยฉันไม่ต้องปิดหน้าแล้วฉันไม่ต้องไปฟังต้องฟังคืออะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง มันมีผลทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายแหละใช่มันไม่ใช่ฝ่ายเดียวถ้าวายิบปิดหน้าซีกนี้ต้องหลับตาเดินห้ามมองด้วย มองของฮารามมีผลทั้งสองฝ่ายและถ้าไม่บังคับสมมุติว่าวายิบว่าทางนี้ต้องปิดหน้าเราเป็นเมียเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราเนี่ยเราไม่บอกเขาบาปไหมไม่บังคับบาปไหมฉะนั้นมันโดนทั้งสองอย่ามาบอกว่าเฮ้ยกูไม่อยากฟังเลยว่ะกูไม่ได้ปิดหน้ามันโดนทั้งหมดอ่ะทีนี้ใจเย็นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมประเด็นเปิดหน้ากับปิดหน้าเนี่ย ดูเหมือนว่าในสังคมบ้านเรานี่ก็เพิ่งจะเกิดได้ประมาณสักไม่ถึงเดือนจากที่หลายคนอาจจะปิดหน้าก็มีให้เห็นบ้างแต่เปิดหน้าก็เยอะผมคงบีบปัญหาให้มาแคบๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมในเรื่องของฮิญาบที่คุมกันเนี่ยไม่มีการขัดแย้งทีละประเด็นก่อนอิตติฟากอุลามะทุกยุคทุกสมัยวาญิบสตรีต้องคุมฮิญาบอย่างที่ตรงเนี้ยไม่มีขัดแย้งแต่ปัญหาว่าคุมแล้วต้องปิดไหมนี่แหละคือประเด็นพี่น้องเข้าใจนะหลักฐานในเรื่องฮิญาบมันมีชัดเจนไม่มีใครเถียงพี่น้องต้องเข้าใจก่อนส่วนไอ้ที่นี่เริ่มเถียงกันแล้วว่ามันจะต้องปิดหน้าหรือไม่ปิดหน้าใจเย็นๆนะแล้วก็คนที่ดูทางบ้านเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีพวกแอบฟังอยู่ใจนักเลงหน่อยนะผมบอกเลยว่าใจนักเลงหน่อยอย่าใจแบบกูรับไม่ได้ถ้ารับหะดีษไม่ได้เนี่ยมันยุ่งนี่ผมไม่ได้พูดนะเช็คอัลบานีก็พูดด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยใจให้มันในนั่นหน่อยหน้าขำเช็คอัลบานีบอกไอ้พวกที่บอกว่ายิบปิดหน้าเนี่ยหน้าขำหน้าขำใช้คำนี้เลยนะแล้วใครที่บอกว่าเป็นวายิบปิดหน้าเนี่ยฮาดาฮุมุลลอขออัลลอฮ์ได้ให้ทางที่ถูกต้องเขาด้วยนะเช็คอัลบานีเวลาโต้งั้นเลยนะใส่อย่างนั้นเลยนะมันมีที่มาที่ไปยังไงพี่น้องครับเราตามล่าหาความจริงกันมันเริ่มจากอัลกุรอานอายะห์หนึ่งมันมีทั้งในซูเราะห์อัลอะห์ซาบในซูเราะห์อันนูรแต่ที่เราจะเอาเนี่ยในซูเราะห์อันนูรคือแต่ละฝ่ายนี่ที่บอกวาญิบต้องปิดกับไอ้นั่นบอกไม่วาญิบต้องปิดไอ้ปิดเนี่ยมันก็ดี
คือจะบอกว่าอุลามะเนี่ยไม่ได้มีแค่2ฝ่ายนะไม่ได้บอกว่าอันนี้วาญิบปิดอีกฝ่ายนึงบอกว่าปิดก็ดีถ้าไม่ปิดก็อนุญาตมันมีกลุ่มที่3นะบอกไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับซุนนะห์ซุนเนตอะไรเลยไม่เกี่ยวไม่ต้องปิดเข้าใจยังมันมีนะหลายกลุ่มยิ่งในอัสฮัดสมัยผมเรียนนะเขาฟัตวาเลยว่าเป็นอาดะเป็นประเพณีโอ้โหนั่นก็ไปกันให้รู้ก่อนว่าอุลามะเนี่ยมันหลากหลายแต่ไม่เป็นไรพี่น้องครับเรากลับมาที่หลักฐานดีกว่าเพราะเวลาขัดแย้งกันกลับไปที่อัลลอฮ์และรอซูลผมบอกแล้วอิสลามมีกฎในซูเราะห์อันนูรที่ต่างฝ่ายที่บอกว่าวาญิบปิดกับบอกว่าอนุญาตให้เปิดหน้าได้เนี่ยก็ใช้หลักฐานต้นเดียวกันในอัลกุรอานในซูเราะห์อันนูรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลายุบดีนะซีนะตะฮุนนะอิลลามาซะฮะรมินฮาความหมายก็คือว่าและหล่นจะต้องไม่เปิดเผยเครื่องแต่งอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้เครื่องประดับประดาของหล่นยกเว้นแต่สิ่งที่ยอมให้เปิดเผยได้นี่คือคำของอัลลอฮ์ก่อนมีสั่งให้ปิดหน้าไหมมีสั่งให้เปิดหน้าไหมไปที่ตัวบทก่อนแปลตามตัวอัลลอฮ์บอกว่าและหลอนก็คือสุภาพสตรีเนี่ยจะไม่เปิดเผยเครื่องประดับของนางยกเว้นแต่สิ่งที่มันชัดเจนบนนางอ่ะพี่น้องรู้ไหมอะไรเอาตามตัวบทก่อนเอาตามตัวพี่น้องจะรู้ไหมไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้อิลลามาดุฮารอมินาเว้นไว้แต่สิ่งที่มันได้เปิดเผยได้จากตัวนางอะไรง่ายๆเอาสับก่อนสั่งให้เปิดหน้าไหมก็ไม่มีสั่งให้ปิดหน้าไหมมันก็ไม่มีทั้งคู่เข้าใจยังอ่ะพี่น้องครับกุรอานมันจะมีนักอธิบายอัลกุรอานเราไปกันที่นักอธิบายอัลกุรอานเพราะเวลากุรอานลงมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะอธิบายให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เริ่มจากอิบนุอับบาสก่อนอิบนุอับบาสได้รายงานอธิบายอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้7หะดีษ7หะดีษโดย6หะดีษบอกว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหล่อนจะไม่เปิดเผยเครื่องประดับของนางเว้นไว้แต่สิ่งที่เปิดเผยจากนางได้อิบนุอับบาสได้รายงานไว้6หะดีษบอกว่า2อย่างที่จะเปิดเผยได้คือหน้าและฝ่ามือจะบอกฝ่ามือปิดหลังมือเนี่ยก็คือนี่แหละอันเนี้ยว่าไปนะโอเคนะ6หะดีษนะที่บอกว่าอนุญาตมันมีอยู่1หะดีษมันมีทั้งหมด7รีวายะห์7การรายงานของอิบนุอับบาสเนี่ย6บอกอนุญาตอีกอันนึงบอกไม่อนุญาตแปลง่ายๆเลยให้ปิดให้หมดพอไปดูอิบนุมัสอูดอิบนุมัสอูดอธิบายอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ห้ามอัสยาบก็คือว่าจะต้องใช้อะไรนะคือเป็นเสื้อผ้าก็คือความหมายก็คือว่าปิดทั้งหมดเอาแล้วผมนำเสนอทั้งสองฝ่ายไงพี่น้องจะได้เข้าใจไงไอ้ที่บอกปิดมีไหมเดี๋ยวจะบอกมันพูดแต่เปิดอย่างเดียวมันไม่แล้วทางนู้นมันไม่เป็นพูดก็บอกกันนี่ไงอิบนุมัสอูดบอกปิดหรือเปิดไม่อนุญาตให้เปิดอิบนุอับบาสอธิบายมี7การรายงาน6บอกเปิดได้คือหน้ากับฝ่ามือมีอีก1หะดีษที่รายงานว่าเปิดไม่ได้อิบนุอุมัรลูกของท่านอุมัรบินคอตอบชื่ออับดุลลอฮ์บินอุมัรซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่อยู่ท่านนบีงั้นเลยนะอิบนุอุมัรบอกว่าอิลลามาดุฮารอมินฮาเว้นไว้แต่สิ่งที่จะเปิดเผยจากนางได้สิ่งนั้นก็คืออัลวัจฮุวัลกัฟไฟหน้าและฝ่ามืออิบนุอุมัรบอกได้อนุญาตบันทึกโดยท่านอิบนุอบีชัยบะห์แล้วก็นักหะดีษอีกหลายคนเลยและเป็นหะดีษซอฮีฮ์ด้วยอิบนุอุมัรเนี่ยที่บอกว่าให้เปิดได้เฉพาะหน้ากับ
ฝ่ามือเอ้าดูต่อท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮุมาทั้งพ่อทั้งอะไรเลยเอ้าว่ากันไปท่านหญิงไอชะนี่พ่อชื่ออะไรอ้าวเรียนศาสนากันตั้งนานที่นี่ท่านหญิงไอชะฮะลูกสาวของไทยฮะอาบูบากท่านหญิงไอชะมีรายงานว่าอิซาบาลกอติลมาฮีดคือเรื่องมีอย่างงี้หะดีษเป็นงี้ท่านหญิงไอชะอยู่กับน้องสาวที่ชื่ออัสมาท่านหญิงไอชาเนี่ยมีน้องสาวท่านหญิงไอชาเนี่ยแต่งงานแล้วแล้ววันนั้นก็เป็นคือนบีรู้แล้วแหละว่าอัสมาเนี่ยเริ่มมีประจำเดือนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องท่านหญิงไอชาอยู่กับน้องสาวชื่ออัสมานบีเข้ามาพอนบีเข้ามาปุ๊บพอเห็นชุดบางชุดอะไรน้องสาวแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยท่านหญิงอัสมาทั้งที่มีเฮดแล้วเนี่ยเท่ากับอาเกนไปเล็กแล้วว่ากันง่ายๆนบีออกไปเลยท่านหญิงไอชาก็ถามว่าทำไมมีอะไรนี่มันน้องสาวฉันนะมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนบีก็บอกว่าอิซาบะกอลาติลมะฮีดสตรีเวลามีประจำเดือนแล้วนางจะต้องปกปิดฮาดาวะฮาดาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกดิสนางจะต้องปกปิดนี้กับนี้ดิสแอนด์ดิสขอแรดทำแรดหน่อยอ้าวที่บางคนใช้ภาษาอังกฤษได้ผมใช้ไม่ได้ไงเราใช้ง่ายๆดีสของง่ายๆเลยป.1ก็พูดได้เราได้แค่นี้เราแรดอยากจะแรดมั่งผมก็อยากจะแรดมั่ง This and this ฮาดาวะฮาดาเปิดได้เฉพาะนี่กันนี่วะอาชารออิลัลวัจฮิวัลกัฟไฟนและนบีก็ชี้ให้กับอธิบายให้ฟังอธิบายให้ท่านหญิงไอชะเพราะท่านหญิงไอชะว่าอะไรเนี่ยเข้ามาเนี่ยพูดพลาดออกไปแล้วไม่พอใจอะไรเหรออ๋อนบีก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าจะไปเจอน้องสาวเธอแหละพอมีเหตุแล้วเนี่ยจะเปิดได้อยู่2อย่างนี้กับนี้โดยนบีชี้ไปนี่ครับฝ่ามือเคลียร์ยังเอาแหละพอเราบอกหะดีษนี้เขาบอกหะดีษดออีฟในขณะที่อิหม่ามอัลมานีบอกหะดีษนี้ซอฮีห์เอ้าเถียงกันเรื่องนี้เอากองไว้ผมบอกว่าเอาถ้าเถียงกันกองไว้เอ้าหะดีษนี้อีกฝ่ายนึงบอกถูกต้องอีกฝ่ายนึงบอกดออีฟกองไว้ทั้งที่อิหม่ามอัลเช็คอัลบานีนี่อย่างอัลเลมนะฮะดีษบอกว่าอันนี้ถูกแต่อีกฝ่ายไม่ยอมรับนักฟิกไม่ยอมรับไม่เป็นไรพี่น้องครับกลับไปดูตัวบทในอัลกุรอานกันนิดนึงวะลายุบดีนะซีนะตะฮุนนะอิลลามาซะฮะรมินฮาอิบนุอับบาสได้อธิบายไว้7การรายงาน6การรายงานนี่บอกว่าได้ไม่ได้เปิดได้ไม่ได้ได้หน้ากับฝ่ามือมี1รายงานที่บอกปิดทั้งหมดอุลามะที่เขาบอกวาญิบต้องปิดเขาบอกว่าเอ้ยไอ้6หะดีษเนี่ยที่ท่านอิบนุอับบาสได้รายงานว่าให้เปิดได้น่ะถูกยกเลิกไปแล้วเขาบอกว่ามันถูกมันซุกมันถูกยกเลิกไปแล้วฉะนั้นจาก7หะดีษน่ะถูกแค่1ก็คือห้ามมึงว่าเองจำไว้ด้วยมึงว่าเองก็ว่ากันเองอ่ะเอาหาหลักฐานมาหลักฐานมาที่มันยกเลิกพี่น้องครับหามาไอ้พูดนะพูดได้มันอาจจะยกเลิกใช้คำว่าอาจจะศาสนาพี่น้องครับถ้าใช้คำว่า maybe ได้ไหม perhaps ทำแรดอีกแล้วทำภาษาอังกฤษperhaps พอรู้ใช่ไหม perhaps maybe ดำเนี่ยดำเข้าใจภาษาอังกฤษว่าว่าเราได้บอสิว่าเจ้าใช้ภาษาอังกฤษอธิบายภาษาลาวดีกว่ามันใกล้เคียงกับภาษาไทยหน่อยเพราะคนที่โต้บอกว่าเอ๊ะไอ้6หะดีษที่บอกว่าอนุญาตให้เปิดได้นะเมบีมันอาจจะยกเลิกไปแล้วพี่น้องครับเป็นฮุกมั้ยถ้าเมบีได้ผมก็เมบีได้เฮ้ยมันเป็นฮุกมเว้ยแกจะบอกไม่ใช่ฮุกมได้ไงเข้าใจยังพี่น้องครับ
ฉะนั้นไอ้เมบีเนี่ยยะติมานภาษาอาหรับมันจะเรียกว่าคำว่ายะติมานอาจจะหรือน่าจะเป็นศาสนาได้ไหมไม่ได้อ้าวกองกันไว้ก่อนกองกันไว้ก่อนพี่น้องครับเขาบอกว่าผมให้พี่น้องสังเกตนะเวลาเขาโต้กันเนี่ยเขาบอกอิบนุอับบาสสมุดสรุปแล้วเนี่ยทั้ง7รายงาน6อันเนี่ย6อันที่บอกว่าอนุญาตเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วเหลืออันหนึ่งที่บอกห้ามนั่นงานนั่นงานนั่นงานเนี่ยที่จะเอาตรงนี้ไงพี่น้องครับอย่าลืมว่าอิบนุอับบาสมีลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาของอิบนุอับบาสซึ่งมีการถ่ายทอดเรื่อยมาลูกศิษย์อิบนุอับบาสอิบนุอับบาสเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสชื่อซะอีดบินจุเบรอธิบายอายะห์อัลกุรอานบอกว่าอิลลามาซอฮารอมินฮาที่บอกว่ายกเว้นที่จะเปิดเผยได้ให้กับนางเนี่ยนะก็มีคือหน้ากับฝ่ามือซะอีดบินจุเบรเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะพี่น้องนี่ผมยกตัวอย่างเลยเหมือนผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ฟาริสเนี่ยผมอยู่ทันกันแล้วผมและอาจารย์ฟาริสตายก่อนผมนี่ผมยกตัวอย่างไม่ใช่สมมุติอิบนุอับบาสผมนี่เป็นซะอีดบินจุเบรอิบนุอับบาสบอกว่า6หะดีษบอกหน้ากับฝ่ามืออีกหะดีษนึงบอกห้ามมีคนบอกว่า6หะดีษน่ะที่อาจารย์ฟาริสได้อธิบายไว้อะนะมันถูกยกเลิกไปแล้วถ้ามันถูกยกเลิกจริงเนี่ยผมจะรู้มั้ยผมต้องรู้มั้ยผมจะรู้ผมต้องรู้มั้ยทําไมผมไม่รู้อ่ะเข้าใจยังเพราะผมเป็นศิษย์เอกสมมติว่าผมเป็นศิษย์เอกเลยศิษย์เอกเลยซะอีดบินยูเบรเป็นคนรุ่นตาบีอีนซะอีดบินยูเบรไม่ใช่ซอฮาบะห์นะแต่ท่านอิบนุอับบาสและเรียนกับและเป็นศิษย์เอกเวลาอธิบายเว้นไว้แต่สิ่งที่จะเปิดเผยได้บนนางได้สองสิ่งนั้นคือหน้ากับมีใครและขอโทษนะซะอีดบินยูเบรเนี่ยเป็นนักมุฟัสซิรพี่น้องครับไอ้ที่บอกวาญิบกันเนี่ยเป็นนักฟิกกันนะนักฟิกคืออะไรเรียนวิชาฟิกเดี๋ยวค่อยอธิบายแต่คนที่ออกมาบอกว่าเปิดหน้าได้กับป่ามือได้คือผู้ที่อธิบายอัลกุรอานซะอีดบินยูเบรเป็นลูกติดของอิบนุอับบาสมีใครอีกมุจาฮิดมุจาฮิดเนี่ยเป็นมุฟัสซิรมุฟัสซิรเนี่ยพี่น้องครับถ้าเป็นหมอก็อัลเลมทางด้านกุรอานอะอิลลามาดอฮารอมินฮาที่ว่ายกเว้นนางจะไม่เปิดเผยในสิ่งเครื่องประดับของนางได้ยกเว้นแต่สองสิ่งนั้นยกเว้นแต่สิ่งที่เปิดเผยได้นักอธิบายอัลกุรอานโดยเฉพาะถ้าเป็นหมอกับหมออะไรเดียวถ้าหมอหัวใจกับด้านหัวใจไม่ใช่เอาหมอฟันมาวิจัยหัวใจเข้าใจยังไม่ใช่เอาหมอฟันมาวิจัยหัวใจเนี่ยมันน่าจะอย่างงู้นอย่างนี้แต่หมอหัวใจเขาบอกเลยนี่จะคนที่รักษาอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นทันตแพทย์เขาชำนาญเรื่องฟันไปเอาหมอกระดูกมาวิเคราะห์เรื่องฟันพังไหมหมอกระดูกก็มองว่าไอ้นี่มันต้องเอาออกหมดปากฮะไอ้หมอฟันบอกเฮ้ยมันมีวิธีรักษารากฟันเฮ้ยมึงแบบบ้าเลยพี่น้องว่าจะเชื่อใครนี่ผมยกตัวอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างอ่ะเช่นเดียวกันพี่น้องครับอายะอัลกุรอานอายะนี้มันมีนักอธิบายอัลกุรอานซะอีดบินยูเบรลูกศิษย์ใครอิบนุอับบาสโอ้ยนี่หน้ากับฝ่ามือใครสอนอิบนุอับบาสสอนไว้เพราะว่าถ้าถูกยกเลิกตั้งแต่ตอนอิบนุอับบาสอยู่ครูต้องบอกถูกไหมครูต้องบอกกับลูกศิษย์ดูต่อไปมุจาฮิดอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าใครเรียนตับเซตเนี่ยไม่ว่าจะอิบนุกะซีดใครก็แล้วแต่เวลาเขาจะอธิบายอัลกุรอานเขาจะบอกว่ากอละมูญาฮิดสมมุติอายะห์อัลกุรอานใช่ไหมตั้งไว้อย่างนี้การอธิบายข้างล่างเนี่ยเขาจะบอกกอละมูญาฮิดท่านมูญาฮิดได้อธิบายว่าทัดกันเขาอัลเลมเฉพาะทางใครมูญาฮิดเป็นลูกติดอิบนุอับบาสใครอัตโตเป็นตาบีอินเป็นลูกติดอิบนุอับบาสอิกริมะอัลบาร์บารีอิกริมะนี่ชื่อเต็มอิกริมะอัลบาร์บารี
เป็นลูกติดของอิบนุอับบาสพวกนี้เป็นตาบีนั่นเลยเห็นอิบนุอับบาสเข้าใจนะเห็นอิบนุอับบาสเรียนกับอิบนุอับบาสเรียนกับซอฮาบะท่านกอตาดะพวกนี้เป็นนักอธิบายอัลกุรอานทั้งนั้นเลยพี่น้องครับเนี่ยนักอธิบายอัลกุรอานทั้งนั้นเลยถ้าใครเรียนตัฟซีรน่ะถ้าใครเคยเรียนตะเนาะมาหรือเรียนตัฟซีรเนี่ยถ้าใครไม่เคยได้ยินอัตโตอะไรอิกริมาซาอิดบินยูเบตเนี่ยมูญาฮิดเนี่ยโอ้ไม่ใช่ฮัสซันอัลบัสรีฮัสซันอัลบัสรีนี่เป็นใครเป็นตาบีอีนมีน้องครับเป็นลูกศิษย์ของท่านอานัสบินมาลิกอธิบายว่าสิ่งที่จะเปิดเผยได้จากนางคือหน้ากับฝ่ามือและใครอย่ามาเสนอหน้านะว่าสลับเขาอิตติปากนะโกหกนะอิตติปากลงมติแล้วว่าให้ปิดหน้านะโกหกนะโอ้หกต่อศาสนาเนี่ยคุณพังหน้าบะโมกกันนะอย่าปิดบังนะเปิดเผยไปจะมาเป็นอิติปากลงมติกันว่ารวมลงมติกันทั้งหมดไม่ใช่นี่นักอธิบายอัลกุรอานเขาบอกว่าเปิดได้อะไรหน้ากับฝ่ามือเอาและพี่น้องครับก็เถียงกันอยู่อย่างนี้กองไว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 ้ก่อนเพราะมันมีอีกฝ่ายนึงที่บอกว่าเอ้ยปิดหมดไว้เราก็ต้องบอกเหมือนกันเอาแหละไปดูอีกฝ่ายหนึ่งไปดูอีกฝ่ายไปกันที่เรื่องหะดีษแหละทำใจเป็นกลางนะแล้วช่วยกันคิดนะวันนี้อย่าหลอกตัวเองนะอย่าหลอกตัวเองแล้วผมจะพาไปตามล่าหาความจริงว่ามันจะวาญิบเปิดหรือปิดหะดีษนี้ซอฮีฮ์มุสลิมโอเคยังที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยซอฮีฮ์มุสลิมโอเคยังไม่ต้องถามแล้วนะว่าเฮ้ยมันเฮียเปล่าเฮียเปล่าวะบันทึกโดยอิบนุมาจามีอบูดาวูดติรมิซีนะซาอีหลายคนเลยแต่ที่สำคัญหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเกรด A หะดีษเกรด A ไม่สงสัยกันละฮัดดะษนาอับดุลลอฮิบนุยูซุฟอัคบะรนามาลิกอันอิบนุชิฮาบอันสุไลมานอับนุยะซาร์อันอับดุลลาห์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมามีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินยูซุฟได้เล่าให้เราฟังคือใครมาเล็กอิบนุชิฮาบจากท่านสุไลมานบินยะซาร์จากท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสหะดีษนี้ผู้ที่รายงานหะดีษเห็นเหตุการณ์คืออิบนุอับบาสเอาละใจเย็นๆนะแล้วช่วยกันคิดแล้วอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเองวันนี้ตั้งพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอต่ออัลเลาะห์ขอให้เรารู้ได้เรื่องจริงผมเวลาผมศึกษาผมจะขอนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัลเลาะห์เปิดหัวใจให้ฉันได้แบบถ้ามันชัดก็คือชัดน่ะถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้ามันวาญิบปิดเราก็ต้องปิดเราก็ต้องยอมรับถูกป่ะถูกนะโอเคอ่ะเราไปดูหะดีษท่านอิบนุอับบาสมีพี่ชายชื่ออัลฟัดอัลีฟลามฟาดดลามอัลฟัดบ้านเราไม่ค่อยมีใครชื่อหรอกใช่ไหมไอ้ฟัดไอ้ฟัดบ้านเราแต่ฟัดนี่ส่วนมากจะเป็นชื่อยะฟัดกันใช่ไหมที่ตั้งนะอัลฟัดนั้นไม่ค่อยมีหรอกฟัดฟัดไปฟัดมาไอ้ฟัดไอ้ฟัดพอโมโหก็ไอ้ฟัดกับบ้านเราตัวใสเลยไม่ต้องห่วงแต่นี่ไม่เกี่ยวกันนะบ้านเรามันก็ได้แค่นี้แหละบางทีโมโหก็ด่าอย่าแต่ว่าอัลฟัดเป็นพี่ชายของอิบนุอับบาสในหะดีษอธิบายว่าอิบนุอับบาสเนี่ยเก่งกว่าอัลฟัดนะเขาเป็นพี่ก็จริงแต่ในเรื่องความรู้ศาสนาเนี่ยต้องยอมรับนะว่าอิบนุอับบาสซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยที่กำลังจะรายงานหะดีษการเกิดขึ้นเนี่ยเขาเก่งกว่าพี่ชายเขาการนั้นฟัดลุรอดีฟารอซูลิลไลฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเอาและเริ่มอิบนุอับบาสนี่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าปรากฏว่าอัลฟัดคือพี่ชายของเขาโซนฟิตอัลดาบะดาบะคือสัตว์ชนิดหนึ่งรอกิบันคอลฟิตอัลดาบะก็คืออัลฟัดเนี่ยโซนท้ายนบีอัลดาบะดาบะในที่นี้การอธิบายหะดีษไม่ได้บอกว่ามันเป็นอูฐหรือมันเป็นม้าหรือมันเป็นลาก็ไม่ได้บอกอ่ะเอาขี่ยานพระไอ้อยู่บนไอ้
ไม่รู้แหละไม่ลาก็อูดไม่ม้าอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้บอกชื่อบอกว่าอยู่บนสัตว์ตัวหนึ่งว่ากันง่ายๆฟาจาติมรอตุนมินคอสอัมในขณะที่อยู่กันอิบนุอับบาสนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาเดินหรือว่าเขาเดินข้างๆหรือว่าเขาขี่ม้ากันมาหรือด้วยกันหรือเขาก็ไม่ได้บอกแต่รายงานโดยอิบนุอับบาสนบีอัลฟัตยุงหลังใช่ไหมกลับมามีผู้หญิงคนหนึ่งมาฟะยาอะติมรอตุนมินคอสอัมจากชาวคอสอัมผู้หญิงนี่เป็นเขาเรียกว่าเผ่าคอสอัมตระกูลคอสอัมหรือเผ่าคอสอัมก็ว่ากันไปฟะจาอัลฟัดลุยันซุรุอิไลฮาวะตันซุรุอิไลฮิมีรายงานว่าผู้หญิงคนนั้นได้มาหานบีในรายงานบอกว่ามาเพื่อที่จะมาถามปัญหานบีจะมาถามปัญหาศาสนาแล้วพอมาปุ๊บอิบนุอับบาสซึ่งเป็นน้องชายของอัลฟัดรายงานเลยบอกว่าอัลฟัดพี่ชายมองไปที่สตรีและสตรีก็มองไปที่อัลฟัดในรีวายะการรายงานไม่ได้มีหะดีษนี้หะดีษเดียวมีการรายงานอีกว่าสตรีชาวคอสอัมวะดีอะห์ยังสวยสวยเลยแล้วอัลฟัดยังรอพอมองกันมีรายงานว่าอะไรมองกันแบบอิบนุบัตตอนที่เป็นอะไรเคยไปอธิบายในซอฮีฮ์บุคอรีเป็นคนยุคประมาณ300กว่าเข้า400กว่าฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยอิบนุบัตตอนเป็นอุลามะห์ใหญ่เลยนะอธิบายว่าการมองของอัลฟัดน่ะมองแบบอัดมันถ้าเป็นเราก็พอใจนะอัดมันนี่ถ้าไปใช้กับยาเสพติดไอ้นี่ติดลึกอัดมันผู้หญิงคนนั้นมาหานบีจะมาถามนบีอัลฟัดมีรายงานว่าวะดีอันรอจุลันกานะรอจุลันวะดีอันกานะรอจุลุนวะดีอันเป็นผู้ชายที่รออิบนุอับบาสก็รายงานว่ารอหะดีษนี้ในสายรายงานของท่านญาบิรบินอับดุลลอฮ์ก็อยู่ในเหตุการณ์อีกสายรายงานหนึ่งก็บอกว่าปรากฏว่าอัลฟัดเป็นผู้ชายที่ยังหล่อและผู้หญิงยังสวยเลยแล้วมองกันต่างคนต่างมองถามใจนักเลงกันหน่อยนะพี่น้องว่าผู้หญิงปิดหน้าหรือเปิดหน้าฮะมันจะเอาปิดให้ได้ปะมันจะปิดได้ได้พอเสร็จแล้วพี่น้องครับถ้าหะดีษมันมีอยู่แค่นี้ก็ยังไม่เท่าไรถ้าปิดหน้านะเขาบอกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้ปิดหน้าต่อมาหะดีษรายงานต่อมาอีกเสร็จแล้วพอนบีเห็นเออไม่ใช่เลยถ้าเป็นมันเราเนี่ยถ้าเป็นเราถ้าเป็นพวกเรานะเปรียบเทียบสมมุติว่าผู้หญิงสวยคนหนึ่งมาแล้วผู้ชายเป็นเพื่อนเราเนี่ยหรือเป็นอะไรที่อยู่กับเราเนี่ยโอ้โหมึงเล่นมองแบบจะให้ผู้หญิงละลายเลยเว้ยบางคนมองเนี่ยกัดไอ้นั่นริมพิปากเคยทำบ่อยอะไรล่ะเคยทำจะยกตัวอย่างให้ดูเรื่องจริงอะไรก็ไม่ต้องเอามาพูดหรอกมีรายงานว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับวะจะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสริฟวะจะฮัลฮัจญฮัลฟัดอิลัชชักลอาคอรพอนบีเห็นเฮ้ยง่ายๆอธิบายง่ายๆปิ๊งกันต่างคนต่างมองเพราะผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยเห็นหน้าไหมไม่เห็นว่ากูไม่รู้จะพูดต้นไหนว่าเงาสมองแบบไหนผมไม่ได้พูดนะเช็คอัลบานีเป็นคนพูดนะขำเวลาเขาโต้เขาโต้อย่างแรงเลยนะเขาอยากจะขำเขาเป็นอะลุลกะชับหรือเปล่ามองทะลุผ้าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนบีพอเห็นให้มองเยอะไปแล้วนบีน่ะเอามือน่ะดันแก้ม
บางรายงานบอกดันดึงเขาเฮ้ยดึงไอ้นวลเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถ้าเป็นบรรดาเฮ้ยไม่ใช่แล้วเพราะในรายงานของยาบิดเนี่ย3ครั้งยาบิดบินอับดุลลอฮ์เนี่ยพอดันไปพอดันไปพอปล่อยมือแผลบดันไปปล่อยมือแผลบถ้าผู้หญิงปิดหน้านบีจะดันหน้ามั้ยถ้าผู้หญิงปิดหน้าไม่มีอะไรพี่น้องว่านบีจะดันหน้ามั้ยผมบอกแล้ววันนี้นักเลงความเป็นจริงอยู่ที่ไหนนี่แหละที่เช็คกันวันนี้ก็บอกว่าขอให้ยอมรับความเป็นจริงอย่าปิดบังกันอย่าปิดบังหะดีษหะดีษนี้ซอฮีฮ์มุสลิมพี่น้องครับเอ้าพอเวลาอ้าวนะผู้หญิงมาอัลฟัดเลผู้หญิงเลต่างคนต่างมองกันแล้วว่ากันง่ายจนนบีมองว่ามันจะเป็นฟิตนาแล้วฉะนั้นฟิตนาน่ะอย่ามาบอกนะว่าเอ้ยเดี๋ยวเนี้ยมันฟิตนาเยอะฟิตนามันมีตั้งแต่ยุคนบีถูกป่ะนบีเห็นเฮ้ยไม่ใช่แล้วเว้ยเฮ้ยดันหน้าแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วมองนี้ไม่ใช่แล้วถ้าเป็นเพื่อนเราอะเฮ้ยโอ้โหมึงเยอะว่าโอ้โหมึงมองโอ้โหมึงมองบางทีแบบอื้อหือมึงแบบจะให้ละลายในท้องมึงเลยมั้งใช่ป่ะมึงคนมองผู้หญิงแบบอื้อเยอะเนี่ยฟิตนาเนี่ยพอมองอย่างนี้นบีเห็นไม่ใช่แล้วนบีก็ดันหันมาใหม่นบีก็ดันหันมาใหม่นบีก็ดันเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าฉันเนี่ยอยู่กับฉันจะถามปัญหาหน่อยพ่อฉันน่ะไปไหนก็ไม่ได้แก่แล้วฉันต้องเลี้ยงดูแล้วก็ฉันจะทำคงมาทำฮัจญ์ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าฉันจะทำฮัจญ์แทนพ่อได้ไหมได้ทำเถอะแล้วในหะดีษเนี่ยพี่น้องครับเขาเถียงอีกเขาบอกว่าบางคนบอกยอมเปิดหน้าก็ได้เปิดหน้าแต่ไอ้เปิดหน้าเนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่นบีอยู่ในช่วงทำฮัจญ์เพราะการทำฮัจญ์แล้วจะอนุญาตอะไรนะไม่นบีจะไม่ให้ผู้หญิงปิดหน้าเขาบอกนี่ไงพอเข้าใจยังพี่น้องครับเขาบอกว่าอ๋อยอมพอไปไม่ได้ยอมเอาเปิดหน้าบางคนยังไม่ไอ้นี่บางคนไอ้ที่ยอมเปิดหน้าเพราะอะไรเพราะว่าให้นบีเห็นคนเดียวแต่ว่าไม่ให้อันฟัดเห็นพี่น้องเอ้ยผมถามหน่อยอิบนุอับบาสรายงานหะดีษหลับตาหรือว่าเห็นภาพอิบนุอับบาสเป็นคนรายงานว่าผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยถามว่าอิบนุอับบาสหลับตานั่งเทียนด้วยเห็นภาพความเป็นจริงเห็นภาพเข้าใจยังยาบิดบินอับดุลลอฮ์ก็รายงานยาบิดก็ต้องเห็นผู้หญิงคนนั้นด้วยว่าสวยและรายงานว่าผู้หญิงคนนั้นสวยยาบิดเห็นผู้หญิงไหมเห็นไหมเห็นเนี่ยเวลาผมไปนั่งดูอัลลอฮ์ที่ซาอุดีนะพวกกีบารุลอุลามะนะพยายามตอบโต้หะดีษนี้นะพยายามสวนเช็คอัลบานีนะแต่ผมอ่านดูแล้วมันไม่กินกับปัญญาถ้ามันกินกับปัญญาเราก็ต้องยอมเฮ้ยเขาหลักฐานโอเคนะเฮ้ยมันต้องวาญิบต้องปิดว่าเราก็ต้องยอมเอาว่ากันเนี่ยนะเอายังไงทำได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องนึงผมไม่กล้าฝืนหุกมแต่เวลาผมไปดูเป็นไปได้ว่าอ่านดูนะกีบารุลอุลามะในซาอุดีเวลาเขาโต้นะเขาโต้เป็นไปได้ว่าผู้หญิงนั้นปิดหน้าผู้หญิงนั้นปิดหน้าคนนั้นบอกอาจจะปิดหน้ารู้ได้ไงว่าเป็นอะไรนะไอ้ผู้หญิงคอสอัมรู้ด้วยเป็นเผ่าอะไรถ้าปิดหน้าจะรู้ว่าเป็นใครมาอาจเขาบอกว่าเวลากระโต้อีกฝ่ายนึงนะที่ว่ายิบปิดหน้าบอกอาจจะใช้คำว่าเมบีอะอาจจะอิบนุอับบาสเป็นไปได้ว่าหรืออาจจะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนหุกกลมปิดหน้า มึงคิดได้แค่นี้เหรอพี่น้องครับฟังนะอายะเรื่องฮิญาบกุรอานเรื่องฮิญาบในซูเราะห์อัลอะห์ซาบลงมาในปีที่5กับ6ในซูเราะห์อันนูรที่ผมยกไปอิลลามาดฮะรอมินฮาเนี่ยฮิจเราะห์ศักราชที่6อันนูรเนี่ยนบีทําฮัจญ์ในปีที่10บางทีก็มีรายงานที่9ที่10เอาว่าท้ายๆชีวิตนบีถามว่าเลยที่5ที่6มายังเลยมาแล้วถ้าวาญิบบังคับนะ
นบีน่ะไม่ต้องไปผักหน้าหรอกเธอทำไมไม่ปิดหน้าถูกป่ะต้องหันไม่บอกผู้หญิงเลยเธอทำไมไม่ปิดหน้ามาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเยอะแยะเลยเธอเดินกูหามันนี่ต้องปิดหน้าแต่นี่นบีรับฟังแต่เห็นโอ้โหไม่ใช่เว้ยมองกันอย่างนี้ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยหันไม่ได้เฮ้ยเหันไม่ได้ผู้หญิงปิดหน้าหรือเปิดหน้าเปิดเขาก็บอกว่าไอ้ที่เปิดเนี่ยกำลังทำฮัจญ์เอาอีกแล้วดิ้นดิ้นพี่น้องครับหะดีษนี้มันไม่ได้มีหะดีษเดียวหะดีษในอย่างเนี้ยเรื่องเนี้ยมันมีหลายรีวายะห์มันมีหลายรายงานบางรายงานออกมายืนยันเลยแม้กระทั่งอิบนุอุไซมีนเองอ่ะฝ่ายที่บอกว่าญิบต้องปิดหน้าก็ยอมรับว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่เกิดขึ้นมินมุซดะลิฟะห์อิลามีนานบีเนี่ยกำลังเดินทางจากมุซดะลิฟะห์ไปที่มีนาเยามุนนะฮัรในวันเชือดหรือเยามุลอีดในวันอีดใครไปทำฮัจญ์มาในวันอีดเปื้องอิหร่อมได้ยังเปื้องได้ยังอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนเพราะคนไม่ได้ไปทำฮัจญ์มาจะไม่เข้าใจใช่ไหมคืออย่างนี้เวลาตอนกำลังทำฮัจญ์เนี่ยก็ต้องของอิหรอมใช่ไหมส่วนผู้หญิงเนี่ยเอาผู้หญิงก่อนนบีก็บอกว่าใครที่เวลาของอิหรอมเนี่ยถ้าปิดหน้าเนี่ยอย่าปิดหน้าให้เปิดไว้เข้าใจนะให้เปิดไว้ให้เปิดไว้เขาก็บอกว่านี่ไงที่มาคุยกับนบีตอนไหนนะตอนทำฮัจญ์นี่ไงที่นบีสั่งว่าแล้วอะไรนะถ้าเวลาทำฮัจญ์แล้วอย่าปิดหน้าให้เปิดไว้นี่ไงเข้ามาแต่หะดีษนั้นมันเกิดขึ้นในวันเยามุนนะฮัรวันอีดวันอีดเนี่ยฮัจญ์ทุกคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเขาจะปลดผู้ชายที่เคยหุ้มขาวหุ้มขาวก็สามารถที่จะกลับมาใส่โต๊บธรรมดาได้ตามปกติใส่กางเกงยีนกางเกงอะไรไปคว้างเสาหินอันนั้นตามปกติได้แล้วผู้หญิงที่เคยห้ามปิดหน้าถ้าจะปิดก็ปิดแต่ทำไมผู้หญิงวันนี้ยังเปิดอยู่ล่ะเข้าใจยังพี่น้องครับถ้าวาญิบปิดวันนั้นต้องปิดเพราะมันเป็นวันตะฮัลโลนแล้วเช็คอัลบานีบอกว่ามันน่าขำแล้วมันน่าแปลกใจทำไมถึงไม่ยอมรับนะของง่ายๆเขาไม่ยอมรับหะดีษนี้พี่น้องครับไปนู่นไปนั่นไปนั่นผมไปอ่านฟัตวาการตอบปัญหาแล้วของกีบารุลมะอัลจันตุดไดมาของซาอุดีอาระเบียเขาตอบโต้หะดีษนี้ผมดูแล้วมันไม่กินกับปัญญาเป็นไปได้ว่าอิบนุอับบาสเนี่ยผู้หญิงคนนั้นมาปิดหน้าแต่ที่ยังรู้จักกันได้เพราะว่าเมื่อ 4-5 ปีก่อนเคยรู้จักกันกินปัญญาไหมกินไหมแล้วมาปิดหน้าจะรู้ไหมว่าใครรู้จักกันมา 4-5 ปีก็จริงไม่ต้องอะไรมากครับผมเคยเห็นหน้าเนี่ย 4-5 ปีอีก 4-5 ปีลงปิดหน้ามาสิผมไม่รู้ว่าใครเอาว่ากันเนี่ยเข้าใจยังเขาบอกเป็นไปได้ว่าเคยรู้จักแล้วไม่รู้จักกระทั่งสตีคอสอัมว่าอยู่เผ่าไหนเยอะไหมเยอะผมถึงบอกแล้วพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่เวลาไปดูการตอบโต้เขาเนี่ยมันไม่ใช่ดันหน้าผู้หญิงเปิดหน้าเพราะถ้าผู้หญิงปิดหน้านบีก็จะไม่ผักหน้าอัลฟัดถูกป่ะต้องยอมรับความเป็นจริงอย่าตะแบงอย่าตะแบงผมไม่ได้พูดนะเช็คอัลมานีก็บอกแล้วเวลาเขาตอบโต้เนี่ยเขาบอกอะฮดาฮุลลอเลยขออัลลอฮ์ได้ให้ทางนำที่ถูกต้องเช็คอัลบานีเนี่ยเวลาเขาโต้ตอบไอ้พวกมันเป็นวาญิบได้ยังไงไปหุกกลมได้ยังไงวาญิบมันไม่ใช่มันเป็นอนุญาตแต่ถ้าใครจะปิดก็ถือว่าโอเคก็ดีแต่ถ้าไม่ปิดมันไม่เป็นวาญิบมันไม่บาปเข้าใจยังมีน้องครับแต่ถ้าจะปิดเชิญนี่โอ้ยแล้วนั่นก็ปิดไม่ดีกว่าเขาไม่ได้ถามว่าดีกว่าไม่ดีกว่ามันเป็นวาญิบไหมถ้าไม่เป็นวาญิบบอกมาก่อนว่าไม่เป็นวาญิบแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ไปหุกกลมวาญิบเพราะวาญิบนะมันไม่ใช่บาปเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวไอ้คนที่เป็นผัวที่ไม่สั่งให้เมียปิดบาปไม่บาปมันโดนด้วยไม่สั่งให้ลูกปิดหน้าโดนไหมโอ้โหถ้าปิดมึงเอ้ยลาออกกันโรงเรียนแหลกลานแล้วมึงเอ้ยไม่ต้องไปเรียนกันแล้วมหาวิทยาลัยบางที่จบเอาว่ากันในนาบางที่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมอะไรนะ
นี่ยพี่น้องครับถึงได้บอกว่าวันนี้เนี่ยนักเลงกันหน่อยหัวใจอ่ะแล้วหะดีษเนี่ยพี่น้องว่าชัดไหมชัดไหมอยู่กับอัลฟาดผู้หญิงมาถามมองในรายงานบอกว่าผู้ชายน่ะรอผู้หญิงอย่างสวยไอ้ผู้ชายมองผู้หญิงผู้หญิงก็เลผู้ชายต่างคนต่างมองแบบว่ามันจะมีฟิตนะแหละนบีถึงได้ผักหน้าเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นผู้หญิงเปิดหน้าไม่เปิดมันจะให้ปิดเอาดีวะก็นี่เขาบอกมึงบอกนักเลงกันหน่อยเปิดใจกันหน่อยนี่แค่หะดีษเดียวนะพี่น้องครับแล้วยังมีอีกบรรณาเลยนะเวลาเขาตอบโต้อะอย่ามาอ้างนะว่าฟิตนะเอ้ยแล้วถ้าไม่ฟิตนะมึงจะเปิดไหมเอ้ยเดี๋ยวนี้มันฟิตนะกันอย่างงุ่นอย่างนี้เอาแล้วถ้าเกิดไม่มีฟิตนะจะเปิดไหมอ้าวมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเอาจะเปิดไหมเอ้ยพิจารณามันทำให้นู่นเอ้ยการมองผู้หญิงพี่น้องเอ้ยเอ้ยการมองผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนกับทำดีนาทางสายตาอีกฝ่ายบอกไหนละหะดีษชัดชัดที่นบีบอกผู้หญิงเนี่ยเวลามีประจำเดือนน่ะให้ปิดหน้าปิดมืออย่าให้เห็นอะไรเลยหามาสักต้นกุรอานหะดีษไม่มีสักต้นเข้าใจนะพี่น้องต้องเข้าใจตามนี้นะไม่มีนะถ้ามีมาเหมือนเรื่องหิญาบยอมไม่ยอมเรื่องหิญาบยอมไม่ยอมที่เราใส่เนี่ยยอมไม่ยอมเพราะมันมีตัวบทชัดเจนนี่มันไม่มีครับพี่หน้าเข้าใจนะพี่น้องครับสบายใจได้สบายใจได้อัลลอฮ์ผมบอกผมสอนศาสนาผมสบายใจได้มันไม่เหมือนเรื่องกุนูดกุนูดเนี่ยซอฮาบะห์บอกเลยถ้าใครอ่านกุนูดนะบิดาที่อย่างงี้บอกไปกูหนอมึงพูดแล้วมันขึ้นนี่อย่างนี้หลักฐานชัดๆกุนูดซุบฮ์เนี่ยไม่ว่าเขากูว่าเนี่ยซอฮาบะห์ว่าแต่ทีเวลาไม่มีหะดีษชัดๆกุรอานก็ไม่มีชัดๆแล้วมีทั้งสองฝ่ายแล้วพอเวลาไปดูหะดีษกันเป็นไงกินกันลงไหมเนี่ยอย่างที่ผมยกมาเนี่ยต้องยอมรับความจริงแต่ถ้าใครจะปิดเราก็ถือว่าเอาก็ดีปิดทำไมปิดไม่มันฟิตนาแล้วทำไมฟิตนาจะเปิดไหมไม่มีสักบทนะท่านทั้งหลายสตรีที่มีประจำเดือนหรือจะอะไรกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าอาเกนบาเล็กแล้วก็แล้วแต่ผู้หญิงท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายจงปิดหน้าเพราะมันเป็นฟิตนาไม่มีหรอกพี่น้องครับกิยามัตก็ไม่เจอผมบอกเลยไม่มีหรอกมันไม่มีวะฮีลงมาใหม่หรอกจับแพะชนแกะกันทั้งนั้นแหละเอ๊ะน่ามันการมองผู้หญิงมันเป็นดีนาทางตาอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้เถียงหะดีษนะแต่หาหะดีษมาสิที่นบีบอกอ่ะที่นบีบอกให้ปิดหน้านะเอามาสิก็ไม่มีไปโอมนุ่นเออมันเป็นฟิตนาการมองนบีให้ลดสายตาเอาลดสายตาก็ลดสายตาสิไปเกี่ยวอะไรกับปิดหน้าล่ะมันก็เถียงกันอยู่อย่างนี้แหละพี่น้องครับสบายใจได้แต่ถ้าใครจะปิดเพราะถ้าอ้างฟิตนาเนี่ยเช็คอัลบานีบอกงั้นตายเลยอาจารย์ฟริดต้องปิดหน้าบรรยายความรออัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่เปล่าถามจริงๆอะเคยเป็นสาวเป็นแท้กันมาก่อนหลายคนผู้ชายหล่อๆเดินมามองไหมมองเลยยันหล่อยันหล่อเราต้องยอมรับความเป็นจริงนี่ไงคือนับตูที่อัลลอฮ์ให้เราทุกคนจะมีเหมือนกันหมดถูกปะผมก็เหมือนกันเอาถามผู้ชายบ้างผู้หญิงจับจ้าบมาเนี่ยมองกันไหมแม่กลัวนี่คือนับตูที่อัลลอฮ์ให้มาทุกคนจะเหมือนกันหมดผู้ชายก็จะชอบผู้หญิงผู้หญิงก็จะชอบผู้ชายแต่ให้ดับมันไว้ด้วยการลดสายตาลงซะเข้าใจยังเป็นเรื่องปกตินะไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องนับตูแต่ละคนเนี่ยมันเรื่องปกตินะแต่เราต้องไม่ได้มันฮารามเว้ยไม่ใช่ไปมองแบบมึงจะอย่างเงี้ยฮารามฮารามมองแบบฟิตนะเงี้ยฮารามถ้าจะมาอ้างฟิตนะการมองเป็นฟิตนะงั้นยุ่งเลยผู้ชายยุ่งเลยผู้ชายก็ตายเลยดิผู้ชายหล่อทำไงปิดหน้าทำให้สาวหลง
อย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ฮุกกลมมันก็คือฮุกกลมถ้ามันมีกุรอานจากหะดีษยอมไม่ยอมเราต้องยอมพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเราตะแบงแต่มันไม่มีหลักการที่แบบจะชี้ชัดๆอย่างซอรีฮ์วาดิฮันซอรีฮุนวาดิฮุนมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าท่านทั้งหลายจงปิดหน้างั้นๆๆๆๆไม่มีมีแต่เขาเรียกว่าจับแพะชนแกะมาแล้วก็มาว่ากันเองมาฮุกกลมกันเองนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฟริตต่อเชิญครับอาจารย์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฟริตอธิบายทีเดียวเลยอาจารย์จะได้อธิบายเลยเดี๋ยวตอบให้ก่อนเดี๋ยวคือเวลาละหมาดเนี่ยให้เปิดหน้านะอย่าไปปิดหน้าครับออเวลาละหมาดทำไมให้เปิดเอารอเวลานอกละหมาดเวลาละหมาดเปิดเอารอแล้วละหมาดจะซ้อเรออ่ะพอละพอใจเย็นใจเย็นใจเย็นบางทีนั่งก่อนเดี๋ยวยาวเดี๋ยวให้เขาอธิบายก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมานี่ก่อนเอาครับเดี๋ยวยาวเดี๋ยวคำถามค่อยถามนะใจเย็นคือในอิสลามของเราเนี่ยให้ยึดถือหลักฐานอย่างที่ผมคุยในตอนแรกอ่ะไม่ใช่เอาเหตุเอาผลไม่ใช่เอาทัศนะมาตราบัญญัติศาสนาเพราะฉะนั้นการพูดว่าจะปิดหรือจะเปิดไม่ใช่ใครที่จะมาพูดเองถ้าศาสนาไม่ได้บอกไม่ได้สั่งเราออกฮุกกลมกันเองได้ไหมสั่งกันเองได้หรือเปล่าไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขาคุยกันมาเป็นพันปีแล้วและบ้านเรานี่ก็มีการประกาศอิสลามเผยแพร่อิสลามมากี่สิบกี่ร้อยปีแล้วเคยมีปัญหาอะไรกันไหมไม่มีเอ้าแล้วเพิ่งมามีอะไรล่ะตอนนี้เดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เลยไม่เคยมีใครเข้าใจข้อเท็จจริงของศาสนาเลยแม้กระทั่งคนเรียนศาสนาคนจบสายศาสนาก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่าเฮกันหมดพูดอย่างนั้นไม่ได้นะเรื่องนี้เนี่ยคนที่เขาเรียนเนี่ยเขารู้เขาเข้าใจว่าปัญหานี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรและมันมีฮุกกลมศาสนาอย่างไรเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาใครจะปิดก็ดีใครไม่ปิดก็ไม่ได้มีปัญหาเอาใช่ไม่ใช่แล้วปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะมีบางคนมาออกฮุกกลมว่าวาญิบที่ผู้หญิงต้องปิดหน้าแปลว่าจำเป็นที่ผู้หญิงต้องปิดหน้าถ้าไม่ปิดบาปนี่แหละมันคือปัญหาเพราะในบ้านในเมืองเราไม่เคยมีใครเอาคำนี้มาพูดเพราะเวลาเขาคุยกันน่ะเขาคุยกันว่าปิดกับเปิดอันไหนมันดีกว่ากันวะเฮ้ยเขาไม่ได้คุยกันว่าวาญิบต้องปิดจำเป็นต้องปิดถ้าไม่ปิดบาปเพราะงั้นพอออกคำพูดนี้มาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตโมโหรานบางคนก็ตกอกตกใจว่าเฮ้ยจริงหรือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วก็ทำไมไม่สอนกันล่ะเฮ้ยทำไมไม่บอกกันล่ะปล่อยให้ฮารามกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมมันมีผลกระทบไปหมดแต่เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครจะว่าอย่างที่ผมบอกในตอนแรกมันอยู่ที่ศาสนาว่าอย่างไรประการแรกเลยก็คือการออกฮุกกลมวาญิบการออกฮุกกลมวาญิบมันมีหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการหลักเกณฑ์ของมันยังไงอินิกตะดัลคิตาบุลฟิอิกติดาอัลญาซิมันฟะวาญิบถ้ามีคิตาบมีคำสั่งศาสนามาบังคับใช้ยังไงยาซิมันขั้นเด็ดขาดเรื่องนั้นจึงถือเป็นวาญิบปัญหาก็คือคนที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยวาญิบต้องปิดหน้าถามว่ามีคิดตอบมีคำสั่งขั้นเด็ดขาดจากศาสนาไหมถ้ามีนะแค่ตัวบทเดียวไม่ต้องเยอะไม่ต้องไปอ้างอายะนู้นอ้างอายะนี้ไม่ต้องใช้วิธีแบบชีอะห์ชีอะห์ยังไงชีอะห์ในกุรอานทั้งเล่มเหมือนกับจะเป็นหลักฐานตั้งอิหม่ามอาลีเป็นคอลีฟะห์ทั้งหมดเลย
อนุอายะนี่ก็ตั้งอายะนี่ก็ตั้งอายะนี่ก็ใช่อายะนี่ก็เป็นหลักฐานอายะนี่ก็เป็นหลักฐานมันไม่ได้นัดกันมาคือถ้ามีหลักฐานทางศาสนากุรอานสักอายะเดียวพอเลยหรือหะดีษของท่านนบีที่ซอฮีฮ์สักบทเดียวพอไหมพอเลยที่จะออกฮุกมแต่ถามว่ามันมีไหมหลักฐานชนิดที่เป็นคำสั่งนะไม่ใช่คำบอกเล่านะเพราะการตราบัญญัตินี้ฮุกมวาญิบนี้มันจะต้องมีคิตอบที่เป็นคำสั่งใช้ที่ยาซิมันเด็ดขาดมีไหมไอ้คนที่บอกว่าเฮ้ยวาญิบเขาบอกว่ามีเฮ้ยมีจริงเหรอมีจริงเหรอคือว่าเองหรือไปว่าตามเขาว่าฮะคือบางคนเนี่ยเวลาอ่านฟัตวาใดๆอ่ะรู้ถึงหลักฐานแล้วก็รู้ถึงปัญหาว่าปัญหามันมีที่มาที่ไปยังไงเขาแย้งกันประเด็นใดอะไรยังไงและหลักฐานนี่ว่ายังไงกับอ่านแบบไม่รู้ที่มาที่ไปเขาว่าไงกูว่างั้นเขาว่ายิบกูก็ยิบด้วยเขาว่ายังไงกูก็ว่าด้วยแต่คนที่จะรู้คือจะต้องรู้หลักการหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการและรู้ที่มาที่ไปของปัญหาจึงจะรู้ว่าอ๋อปัญหานี่มั้ยแต่ถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะเขาว่ายิบกูก็ยิบด้วยเฮ้ยก็อุลามะเขาว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็เอาอุลามะโยนใส่อุลามะไอ้นี่ก็เอาอุลามะนี่กลุ่มโยนใส่นี่ไอ้นี่ก็เอาอุลามะนี่โยนใส่กลุ่มนึงผมบอกว่าถ้าเราเป็นคนไม่รู้เนี่ยมันก็อย่างนี้แหละเอาอุลามะต่ออุลามะมาชนกันเอาปราดต่อปราดมาชนกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมและอะไรคือคำตอบฟัตวาของอุลามะหรือคือคำตอบไม่ใช่หลักฐานศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุลามะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟัตวาแต่ขึ้นอยู่กับหลักฐานในฟัตวาว่าฟัตวานี้อ้างหลักฐานอะไรฟัตวานี้อ้างหลักฐานอะไรเพราะเรื่องทั้งหมดมันจะต้องไปจบที่หลักฐานเพราะงั้นไปดูสิหลักฐานที่เขาอ้างว่าเป็นวาญิบเนี่ยมันต้นไหนเอาเปิดกุรอานโอ้หลักฐานจังด้วยนะกุรอานเปิดกุรอานซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่59ถ้าพี่น้องที่บ้านมีกุรอานแปลไทยเดี๋ยวกลับไปเปิดดูแล้วเดี๋ยวฟังผมแจงให้ฟังเดี๋ยวกลับไปเปิดดูจะได้เข้าใจอ๋อยังไงอายะที่59ของซูเราะห์อัลอะห์ซาบนี่อัลลอฮ์ขึ้นต้นบอกแก่นบียาอายูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยกุลจงกล่าวนี่อัลลอฮ์สั่งแก่นบีมุฮัมมัดจงกล่าวคือให้นบีไปบอกกับใครลิอัซวาจิกะมุฮัมมัดไปบอกนะไปบอกกับใครบรรดาภรรยาของเจ้าวะบานาติกะและไปบอกกับบรรดาลูกสาวของเจ้าวานิซาอิลมุมินีนะและบรรดาสตรีของมุมินทั้งหลายแปลว่าบรรดาผู้หญิงทั้งหลายล่ะผู้หญิงที่ศรัทธาให้นบีมุฮัมมัดไปบอกใคร1เมีย2ลูก3บรรดาสตรีทั้งหลายไปบอกให้ทําอะไรยุบดีนะอะไลฮินนะมินเจลาบีบีหินน่ะไปบอกให้ทำอะไรให้พวกเธอเนี่ยดึงเอามาปิดอะไรอ่ะบนพวกนางนี่แปลก่อนเลยนะให้พวกเธอเนี่ยดึงเอามาปิดบนพวกนางจับหลักให้ดีนะเอาอะไรมาปิดมินเจลาบีบีหินน่ะให้เอาเจลาบีบมาปิดบนพวกนางอะไรคือจาลาบีบจาลาบีบก็คือชุดคลุมอย่างนี้แต่งตัวกันมาแล้วกูมียงฮิญาบเรียบร้อยแล้วแล้วมีชุดคลุมไหมมีจาลาบีบกันไหมไอจาลาบีบตัวเนี้ยไม่ใช่เสื้อที่ใส่ข้างในอย่างนี้มันคือชุด
คลุมชุดคลุมที่คลุมตั้งแต่หัวยันเท้าอ่ะยะลาบีบอัลลอฮ์สั่งให้นบีไปบอกบรรดาภรรยาบรรดาลูกสาวและบรรดาผู้หญิงทั้งหลายให้เอายะลาบีบให้ดึงยะลาบีบอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยแปลว่าเอาดึงมาบนไว้ตัวหรือทำให้กระชับให้เอายะลาบีบเนี่ยให้กระชับข้อความนี้เจอหรือยังคำสั่งปิดหน้าเจอไหมมีไหมอ้าวฟังยังไงล่ะไม่มีก็คนที่เขาอ้างว่าเป็นหลักฐานก็บอกว่านี่แหละนี่แหละเพราะถามว่านี่แหละนั่นนี่ไหนอะที่เวลาโดนยันอย่างเงี้ยนะเขาก็ยอมรับเช่นเชคซังกิตี้บอกว่าแม้ว่าอายะห์นี้จะไม่ได้ระบุตรงๆคือภาษาของอายะห์เนี่ยไม่ได้ระบุใช่ยอมรับแต่มันมีกรีนะพี่น้องต้องจับหลักให้ดีนะแปลว่าอายะห์นี้ไม่ได้เป็นหลักฐานตรงตัวแต่อาศัยกรีนะอะไรคือกรีนะกรีนะก็คือองค์ประกอบเหตุผลสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เข้าใจเช่นนั้นแล้วตรงไหนอ่ะที่คนในบ้านเราเราบอกว่าเฮ้ยมันกรีนะกอติอานะกรีนะเด็ดขาดด้วยนะเอามันตรงไหนวะมันตรงไหนถามว่าที่เอาอายะห์นี้ไปเป็นหลักฐานเรื่องปิดหน้ามันเอาไปได้ยังไงเพราะถ้อยคำของอายะห์ไม่ได้ระบุกอรีนะที่บอกว่าเป็นกอรีนะเขาบอกก็ใช้เมียนบีมันก็ต้องใช้ผู้หญิงอื่นด้วยเพราะอยู่ในอายะห์เดียวกันถามว่าปัญหาว่าใช้ให้อะไรใช้ให้ปิดหรือไปฟังใครอธิบายฟังนะเวลายกอายะห์นี้แล้วก็จะโมเมเรื่องให้ดึงมากระชับกลายเป็นปิดหน้าใช้วิธีการโมเมเพราะอายะห์นี้ไม่ได้ระบุแต่มันไปได้ไงมันไปจากการตีความตีความตรงไหนอ่ะตีความคำว่ายะลาบีบยิลบาบยะลาบีบที่แปลว่าชุดคุมอ่ะเขาไปตีความไอ้คำว่าชุดคุมเนี่ยมันรวมถึงการปิดหน้าด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกถ้าชุดคุมนี้มันหมายถึงชุดที่ปิดหน้าอยู่แล้วอัลลอฮ์มาสั่งให้ปิดซ้ำอีกแปลว่าปิดซ้อนปิดเอาใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เออเพราะงั้นที่ไปได้เพราะตีความทางภาษาตีความทางภาษาประการต่อมาคำว่ายุดนี่นะที่ว่าดึงมาปิดปิดอะไรบอกมาฮะมาปิดตัวแล้วก็เลยลากลามเลยไปว่าเอาปิดหน้าด้วยนั่นไงเพราะฉะนั้นที่เอาไปใช้เป็นหลักฐานออกฮุกมวาญิบเอากุรอานโดยการตีความแล้วไหนหลักฐานเด็ดขาดอ่ะเพราะงั้นพอเป็นประเด็นของการตีความจึงไม่ใช่ปัญหาที่ว่าเอ้ยใครมาค้านกุรอานบางคนเนี่ยพอออกฮุกมวาญิบลามเลยอีกนะก็อัลลอฮ์ว่าทำไมไม่เอาอ่ะฝ่าฝืนอ่ะฝ่าฝืนอ่ะมีใครเขาฝ่าฝืนกุรอานมีใครเขาเถียงกุรอานเขาเถียงเองไอตอนที่เองตีความอ่ะข้าไม่เชื่อไอตอนที่เองตีความไม่ใช่ไม่เชื่อกุรอานไม่เชื่อกุรอานก็ไปวัดสิมุสลิมทุกคนนะเขาเชื่อกุรอานแต่เขาไม่เชื่อตรงที่ตีความเพราะงั้นปัญหาข้อขัดแย้งมันเกิดขึ้นตรงไหนจากการตีความแล้วเอาไปเป็นหลักฐานเอาการตีความไปเป็นหลักฐานเนี่ยหลักฐานวาญิบปัญหาต่อมาก็คืออ้างการอธิบายของซอฮาบะห์ที่ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อามัดบอกให้ฟังใช่ไหมว่าอิบนุอับบาสรายงานเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยคือซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยเป็นเรือนแสน
แต่ซอฮาบะของนบีที่มาพูดเรื่องนี้กี่คนเอามีใครบ้างมีอับดุลลาห์อิบนุอับบาสตามที่มีรายงานนะมีอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดมีอับดุลลาห์อิบนุอุมาร์มีท่านหญิงไอชามีอบูฮุไรเราะห์ที่มาพูดเรื่องอย่างนี้ซอฮาบะของนบีไม่กี่คนที่มาพูดเรื่องนี้แต่นี้ในกรณีของอบูฮุอับดุลลาห์อิบนุอับบาสซอฮาบะของท่านนบีที่อาจารย์อะห์มัดบอกว่ามีรายงานกี่ต้น7ต้นคือไอ้6ต้นน่ะมีเหี้ยไม่เหี้ยก็ว่ากันไปนะไอ้6ต้นน่ะบอกว่าอนุญาตให้เปิดได้หน้าและมือทั้ง2อย่าไปแปลว่าฝ่ามือก็ได้นี่หลังมือก็ปิดยุ่งจะปิดยังไงปิดหลังมือเผยฝ่ามืออย่างงี้พวกอนุญาตอะไรกันดิมือทั้ง2กับไฟนี่พวกเรามาแปลว่าฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือมือทั้ง2หน้าและมือทั้ง2เอ้าใน6ต้นบอกหน้าและมือทั้ง2แต่มีอยู่ต้นนึงมีอยู่ต้นนึงเขาบอกว่าต้นนี้แหละเจ๋งเลยทำไมอ่ะเพราะอิบนุอับบาสซอฮาบะของนบีอธิบายเองอธิบายว่าไงอธิบายว่าปิดหน้าจนกระทั่งเหลือตาเดียวโอ้นี่ถ้าซอฮีฮ์เนี่ยนะโอ้โหถ้าซอฮีฮ์นี่สุดยอดเลยทำไมถ้าเฮียนะถ้าเฮียยังไงยังไงอ่ะฮะยังไงเด้อปิดตาเดียวเงี้ยนิ่มยังไม่หมดเดียงเหลือข้างเดียวปิดตาเดียวให้เหลือปิดหน้าสองข้างเลยให้เหลือบางรายงานบอกตาซ้ายบางตาขวาตาข้างหนึ่งข้างใดเขาว่าไปแต่นี่คำรายงานเนี่ยมันไม่พ้นนักหะดีษเพราะไอการอ้างแต่ละอ้างเนี่ยนักหะดีษเขาเอามาตรวจสอบหมดแล้วเขาสอบไหมเขาสอบเพราะนี่คือเรื่องที่จะโอ้ออกหุกมศาสนาเป็นบัญญัติศาสนาเราจะเอาอย่างรั่วๆไม่ได้เขาต้องสอบว่าจริงหรือเท็จยังไงอิบนุญารีรซึ่งเป็นคนในยุคนู้นเขาเรียกเป็นคนอธิบายกุรอานและอธิบายกุรอานดึกดำบรรพ์เลยตัฟซีรของแกนี่เขาเรียกว่าตัฟซีรอาซาร์มาจากตัวบทหลักฐานแปลว่าในอายะใดๆในนั้นแกอธิบายแบบมีกุรมีกุรอานอายะใดอธิบายมีหะดีษบทใดอธิบายมีซอฮาบะห์ใครอธิบายเอามาไล่ๆแล้วเอามาบรรจุไว้หมดเลยแต่เหี้ยไม่เหี้ยนี่ต้องกรองเพราะงั้นหนึ่งในนั้นก็คือต้นนี้แหละต้นที่บอกว่าอิบนุอับบาสบอกว่าให้ปิดหมดเหลือลูกตาเดียวแกก็ระบุสายรายงานสายรายงานบอกฮัดดะซะนาอาลียุนอาลีได้เล่าให้เราฟังฮัดดะซะนาอาบูซอเลห์อาบูซอเลห์เล่าให้เราฟังฮัดดะซะนีมุอาวิยะมุอาวิยะเล่าให้ฉันฟังคือจากรายงานเป็นทอด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 นะมุอาวิยะเล่าให้ฉันฟังแล้วใครอ่ะอันอาลีเอามาจากอาลีลีไหนอ่ะอาลีอิบนุอบีตอลฮะเพราะในที่ระบุนะบอกอาลีเฉยๆนักหะดีษเขาไปสืบอาลีไหนอ่ะมีละอาลีอ๋ออาลีอิบนุอบีตอลฮะอัลอิบนุอับบาสอานิบนุอับบาสอาลีอิบนุอบีตอลฮะบอกว่าเอามาจากอิบนุอับบาสโอ้เราเห็นสายรายงานละจากคนนี้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 ถึงอิบนุอับบาสซอฮาบะห์ของนบีอิบนุอับบาสว่าไงอิบนุอับบาสบอกอามะรอฮุลลอฮุนิซาอัลมุมินีนะอัลลอฮ์ใช้ให้บรรดาสตรีผู้ศรัทธานั้นอิซาคารัจนามินบุยูติฮินนะฟีฮาญะตินว่าเวลาที่ออกนอกบ้านของพวกนางไปทำธุระอะไรก็แล้วแต่ให้นางนั้นปิดอะไรปิดหน้าของวูยูฮาหุนนะให้ปิดหน้าของพวกนางอ้าวมินเฝ้าก็รูอูซีหินนะปิดจากศีรษะลงมาบิลจาลาบีบด้วยกับจาลาบีบไอชุดคุมเมื่อกี้ปิดชุดคุม
วายุบดีนะไอ้นั้นวาฮิดะตันให้เหลือแค่ตาเดียวเอาไว้ดูถนนจะลองจะลองตอนกลับนี่ก็เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือตาเดียวเด็กๆกระแทกไอ้เนี่ยเสาเสืออะไรเนี่ยไม่เคยชินด้วยแล้วมึดๆออกไปเนี่ยเดี๋ยวคือถ้ามันเป็นหลักฐานที่ถูกต้องเราก็รับได้นะเพราะว่าซอฮาบะห์ของนบีอธิบายแต่ถามว่ามันถูกต้องไหมปัญหาก็คือผู้รายงานในสายรายงานที่อ้างมาเนี่ยถูกวิจารณ์บุคคลที่หนึ่งก็คืออบูซอเลห์อบูซอเลห์เอาละมีคำวิจารณ์ที่บางคนอาจจะว่าเชื่อน่าจะเชื่อได้น่าจะเชื่อไม่ได้อะไรต่ออะไรเอายกประโยชน์ให้ส่วนผู้ที่กล่าวว่าเอามาจากอิบนุอับบาสชื่อว่าอาลีอิบนุอบีตอลฮะปัญหาก็คือนักหะดีษได้อิตติฟากลงมติบรรดานักหะดีษที่ตรวจสอบลงมติอิตติฟากหรือบางรายงานบอกว่าอิจมะลงมติเอกฉันท์ว่าไงว่าอาลีอิบนุอบีตอลฮะคนเนี้ยไม่ได้ฟังไม่เคยเรียนตัฟซีรกับอิบนุอับบาสเอาเราไปเอามาไงอ่ะเอามาไงอ่ะไม่เคยเรียนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเอามายังไงพวกนั้นหะดีษบทนี้ในแวดวงของนักหะดีษจึงมีปัญหาเป็นหะดีษอะไรเป็นหะดีษดออีฟพอเป็นหะดีษดออีฟแล้วคนที่อ้างก็ดิ้นสิดิ้นโอ้โหหลักฐานต้นจังเลยนี่หลักฐานชิ้นสำคัญที่จะมาอธิบายเนี่ยว่ามันต้องปิดปดดิ้นดิ้นว่าไงล่ะดิ้นก็ไปคว้าอะไรอ้างว่าชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะบอกว่าเฮ้ยจริงอยู่ถึงแม้ว่าผู้รายงานที่ชื่ออาลีคนนี้จะไม่ได้ฟังจากอิบนุอับบาสโดยตรงแต่ฟังผ่านวาสิตะอะไรล่ะวาสิตะคนกลางมีคนกลางอยู่สองคนนี่ไม่เจอกันแต่มีคนกลางอยู่คนกลางนี่คือค่ะคนกลางคือลูกศิษย์อิบนุอับบาสไงฟังจากปัญหาว่าอ้างว่าชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะเป็นคนพูดแต่พอไปดูในตำราของอิบนุตัยมียะจริงๆอิบนุตัยมียะกับยืนยันว่ายืนยันเหมือนที่นักหะดีษเขายืนยันแหละยืนยันว่าอาลีคนนี้ไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้เรียนตัฟซีรจากอิบนุอับบาสอ้าวแล้วมาอ้างอิบนุมาอ้างอิบนุตัยมียะลอยๆได้ไงในตำราของอิบนุตัยมียะเองไม่ใช่คนอื่นเอาอิบนุตัยมียะมาอ้างนะตำราของอิบนุตัยมียะเองกับยืนยันว่าอาลีคนนี้ไม่เคยฟังจากอิบนุอับบาสเพราะงั้นหะดีษบทนี้เนี่ยมันดออีฟปัญหาก็คือในแวดวงของคนที่ถกที่เถียงกันในเรื่องนี้มันแปลกอยู่อย่างนึงแปลกอยู่อย่างนึงคือเวลามันเถียงกันแล้วเนี่ยมันเลยมันเลยมันเลยไอ้ตัวเฮียก็กูจะเอาให้เป็นอีฟไอ้อีฟกูก็จะเอาให้เฮียแต่กฎเกณฑ์ทางวิชาการมันมีถ้าในกรณีบอกว่าอาลีคนนี้อาลีอิบนุอบีตอลฮะคนเนี้ยฟังจากสื่อกลางคือฟังจากลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสคนไหนเพราะหลักของหะดีษด้วยการสืบที่ชัดเจนไม่ใช่การสันนิษฐานนักหะดีษเขาไม่เอาการสันนิษฐานเฮ้ยสันนิษฐานว่าหะดีษนี้ซอฮีฮ์ว่าเฮ้ยไม่ใช่หลักสันนิษฐานการที่จะบอกว่าอ้างฟังจากมุญาฮิดอ้างว่าฟังจากซาอิดบินยูเบตซึ่งเป็นลูกศิษย์คนไหนถ้าเรื่องจริงมันก็จะต้องมีตัวจะถามว่าต้นไหนอ่ะมีไหมไม่มีอ้าวไม่มีมันเหลือเป็นการสันนิษฐานตกลงเอาสันนิษฐานเอาหรือเนี่ยจำไว้นะ
สันนิษฐานเนี่ยไม่ใช่หลักฐานถ้าเองสันนิษฐานว่าเอ้ยเจอข้าสันนิษฐานว่าไม่เจอถ้าเองสันนิษฐานว่าใช่ข้าสันนิษฐานว่าไม่ใช่เอาการสันนิษฐานไงนี่ไม่ใช่หลักวิชาการโดยหลักวิชาการเขาบอกว่าอิซาวูจิดัลอิฮติมานซอกอตัลอิสติดลานเรื่องใดก็ตามที่มีการสันนิษฐานการเอามาเป็นหลักฐานเนี่ยพับโลเอาได้ไหมเพราะเรื่องศาสนาการสืบข้อเท็จจริงมันต้องอิงหลักฐานไม่ใช่สันนิษฐานพอพูดเรื่องของการสันนิษฐานเนี่ยถ้าพี่น้องไปอ่านตำราในแวดวงของคนที่ถกที่เถียงอัลลอฮ์อย่างฮะดิษอัลฟัตซึ่งเป็นฮะดิษซอฮีฮ์มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความเลยเถิดของใครบางคนที่ไปบอกว่าฮะดิษมันชุบบะฮัดฮะดิษมันคลุมเครือศอกสั้นได้มันต้องศอกสั้นมันฮะดิษซอฮีฮ์นะที่ผมยกไปอ่ะที่ว่าดันหน้ากันเห็นนั่นแหละฮะดีษเฮียนะบอกคุมเครือเพราะการที่สืบฮะดีษเนี่ยเขาไม่ได้สืบแค่สายรายงานแล้วบอกเฮียไม่ได้สืบที่ตัวผู้รายงานเขาบอกเฮียแต่สืบทั้งสายทั้งตัวทั้งเนื้อหาของฮะดีษกฎของฮะดีษที่มันจะซอเฮียได้เนี่ยสามหลักใหญ่ห้าข้อย่อยมาอิตซอลสนัดบินักดิลอดีดับตาตามันอันมิสลีอิลามุนตะฮาสนัดมินกอยริชูซุดวะลาอิลลากอดีฮะนี่คือกฎของฮะดีษซอฮีฮ์ทำไมอ่ะสายรายงานต้องต่อเนื่องอิตซอลสนัดผู้รายงานต้องมีความเที่ยงธรรมเชื่อถือได้ยุติธรรมไปดูดิอัดุลรอวีเป็นไงบิดับซอนชามันผู้รายงานจะต้องมีความแม่นยำเป็นเลิศเนื้อหานี่รีพูดไป2ข้อแล้วนะสายรายงานต้องต่อเนื่องผู้รายงานเป็นยังไง2ข้อนะสายรายงานตัวเพื่อนเนื้อหาของหะดีษทำไมอ่ะจะต้องไม่มีข้อบกพร่องไม่ชาสไม่ย้อนแย้งกับคำอะไรเพราะงั้นหะดีษบทหนึ่งที่ถูกตัดสินว่าซอฮีฮ์เขาพิจารณาที่ไหนที่สายที่คนรายงานที่เนื้อหาคำรายงานเพราะงั้นซอฮีฮ์ทั้งสายซอฮีฮ์ทั้งคนซอฮีฮ์ทั้งเนื้อหาแต่วันดีคืนดีนี่นะเมื่อบอกว่าหะดีษซอฮีฮ์ชุบบะฮัดว่าเฮ้ยถ้าชุบบะฮัดมันเฮี้ยได้ยังไงอ่ะเออวันนี้กฎเกณฑ์ทางวิชาการทำลายหายนะหมดนักวิชาการตั้งแต่ในอดีตเขายืนยันตรวจสอบยอมรับสถานะหะดีษซอฮีฮ์แล้วถามว่าไอ้ที่ชุบบะฮัดนะเพราะมันหะดีษหรือเพราะเองเพราะอะไรเพราะตัวผู้รายงานสายรายงานเนื้อหาหะดีษไม่ใช่มันซอฮีฮ์ครบตามกระบวนการวิชาการแล้วแต่ไอ้ที่มันคุมเคือเพราะเองไม่ใช่เพราะศาสตร์หะดีษนี่มันทำลายกฎเกณฑ์หะดีษเพราะเองอะไรเพราะเองอาศัยการเอฮติมานไงมันน่าใจอย่างนี้นะมันน่าใจอย่างนี้นะนะมันคลุมเครือที่เองอ่ะเพราะเองใช้หลักเอฮติมานเพราะงั้นเวลาไปอ่านดูนี่โอ้โหเนี่ยเอฮติมานที่ตลกขบขันบอกว่าเมื่อกี้ผู้หญิงชาวคอสอัมใช่ไหมมหานบีมาเนี่ยอัลฟัตอยู่ด้วยซ้อนท้ายลาซ้อนท้ายอูดเดี๋ยวท่านจะไปอยู่อิบนุอับบาสเป็นผู้รายงานก็บอกว่าเฮ้ยปิดหน้ามาเอารู้ได้ไงว่าสวยว่าหล่ออ๋อพอดีช่วงนั้นผ้าปิดหน้ามันหลุดพอดีกินกับบรรยาไหมผ้าปิดหน้าหลุดก็เห็นแวบพอดีปิดหน้าหลุดเนี่ยผ้ามันหลุดพอดีเลยเห็นหน้ากินกับบรรยาไหมก็ถามว่าที่สันนิษฐานไงที่ชุบบะฮัดเพราะอะไรชุบบะฮัดเพราะเองไม่ใช่ชุบบะฮัดเพราะตัวบทหะดีษเพราะหะดีษมันซอฮีฮ์แล้วซอฮีฮ์ทั้งผู้รายงานสายรายงานแล้วก็เนื้อหาของหะดีษเองไปสร้างความคุมเครือให้กับหะดีษเองแล้วไปโทษหะดีษใครตกลงใครคุมเครือหะดีษซอฮีฮ์คุมเครือหรือค
คนที่สันนิษฐานคุมเครือป้องกันพอสันนิษฐานคนเดียวหรือสันนิษฐานข้อเดียวหรือสันนิษฐานไปสันนิษฐานว่าผ้ามันหลุดพอดีไปสันนิษฐานว่าเขารู้จักกันก่อนไปสันนิษฐานว่าอะไรล่ะยังของเอรอมอยู่น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นหรือบางคนก็ไปสันนิษฐานในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกอ๋อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนประธานอายะดูสิยิ่งไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยยิ่งไปไม่รอดเลยนะเพราะอะไรเพราะนี่ฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของนบีเกิดปีที่10ไออายะที่ว่าในลงปีที่5นี่มันไงเพราะงั้นเราก็ถามที่ออกฮุกกลมวาญิบน่ะต้นไหนที่มันชัดคำสั่งใช้ชัดเจนและเด็ดขาดต้นไหนต้นเดียวยอมยอมต้นเดียวมีไหมยกผ้าขาวขึ้นเวทีเลยแหละมีไหมต้นเดียวโยนผ้าขาวคือถ้าจะรณรงค์ว่าเออมันอัฟดอนมันดีนะอะไรนะแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ไปออกฮุกกลมวาญิบนิดพังทำไมอ่ะนี่ฮารามกันหมดเลยฮารามกันหมดนะแล้วนี่ก็ฮารามด้วยมองไม่มองก็ได้ยังไงล่ะนี่มองของฮารามมันอ่ะอันนี้ก็ฮารามเปิดฮารามเนี่ยเปิดมาฮารามไอ้นี่ก็มองเขาก็ฮารามครูฮัสซันบาปกี่ครั้งแล้วเหรอเนี่ยปัญหาว่าครูจูนี่มองกี่คนกี่ครั้งนั่นไงบาปกี่หนจะถามว่าครูฮัสซันก่อนหลับตาบรรยายป่ะเนี่ยเออแล้วทำไงเพราะฉะนั้นมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและเด็ดขาดที่จะมาออกฮุกกลมวาจิบไม่มีนอกจากไม่มีหลักฐานในการออกฮุกกลมวาจิบแล้วหลักฐานอนุญาตเยอะแยะตะแปะไก่หะดีษตั้งไม่รู้กี่บทต่อกี่บทต่อกี่บทเนี่ยอาจารย์อะห์มัดเอามาว่านะบทเดียวพอหะดีษซอฮีเอามาหะดีษซอฮีเอามามันเจ๊งแล้วไอ้กูเพราะงั้นก็เลยตั้งข้อสงสัยเอ๊ะอย่างนั้นมั้งเอ๊ะอย่างนี้มั้งเอ๊ะอย่างนั้นมั้งเอ๊ะทำลายความน่าเชื่อถือของฮะดีษซอฮีนี่ไงเห็นไหมวิธีการแล้วให้ข้อหาฮะดีษซอฮีว่าชุบฮัตต้องสงสัยคลุมเครืออัลลอฮ์ในแวดวงนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าใช้วิธีการอย่างนี้นะฮะดีษจะไม่เหลือซอฮีสักต้นเดียวชุบฮัตหมดเลยในโซเฮียนมันชุบบาฮัดหมดแหละเพราะอะไรเพราะกูเอได้หมดแหละทุกเรื่องอะทุกประเด็นแหละเอแล้วศาสนาของเราจะเหลืออะไรเนี่ยจะเหลือความบริสุทธิ์อะไรก็เพราะเองเอถ้าเอตรงนี้เองเอได้แล้วต้นอื่นค่ะเอบ้างได้ไหมเอเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่ะคนนู้นว่างี้คนนี้ว่างั้นคนนั้นว่างี้คนนี้ว่างั้นพี่น้องต้องคัดไอ้ที่เอออกไปนะไอ้ที่เอออกไปแล้วคัดไอ้ที่มันไม่ถูกต้องนะออกไปเพราะศาสนานี้ต้องยืนยันด้วยความถูกต้องแล้วก็ด้วยความชัดเจนเพราะงั้นผมยืนยันหลังจากที่มีการฟัตวาเรื่องนี้มาวาญิบต่อปิดได้ผมยืนยันมาโดยตลอดไม่มีหลักฐานแม้แต่ต้นเดียวสักบทเดียวไอ้ที่มีนะก็คือตีความและที่เขาแย้งกันก็แย้งกันตรงตีความนี่แหละที่เขาไม่ยอมรับกันน่ะก็ตรงตีความนั่นแหละเพราะงั้นเอาใครอยากจะปิดหรือว่าอะไรมะแล้วใครไม่ปิดหรือว่าอะไรมะแล้วมาออกฮุกกลมนี่ในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้บังคับใช้แต่มาออกฮุกกลมบังคับใช้เองนี่อันตรายนะอันตรายนะนี่คือความเลยเถิดเชคอัลบานีแกเรียกว่าพวกคลั่งตะชัดดุดตะอัสอะไรตะชัดดัดตะชัดดัดว่าตะอัสซอบะอุ้ยหนักเล่นแรงเลยแหละไอ้พวกคลั่งไอ้พวกเลยเถิดไอ้กลุ่มคนที่ออกมาบอกว่าวาญิบอ่ะพี่น้องครับย้ำเลยนะครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องวาญิบจริงนบีต้องพูดอย่างชัดเจนสตรีทั้งหลายเวลามีประจำเดือนแล้วเนี่ยต้องปิดหน้ากับฝ่ามือเรื่องละหมาดบังคับใช้มีคำสั่งไหมมีเอาพูดถึงเรื่องละหมาดก่อนละหมาดมีไหมมีบวชมีเดี๋ยวขอเวลาเนี่ยฮุไซนีไปหยิบไอ้นั่นมาให้ทีอะไร
ฮะไปหยิบมาให้ทีไอ้นั่นอะฮะฮะอะไรไม่ชัดเจนได้ยินคำสั่งไหมได้ยินคำสั่งไหมได้ยินแล้วทำไมไม่ไปเอาอ่ะนี่ฝ่าฝืนคำสั่งอ่ะไปสิไปหยิบไอ้นั่นมาให้หน่อยเข้าใจไหมเนี่ยฮะก็คือไปหยิบอะไรก็เหมือนกับในกุรอานนั่นแหละที่ว่าสั่งให้เปิดเปิดอะไรเปิดได้เนี่ยเปิดอะไรเข้าใจนะก็มีซอฮาบะห์ทั้งหน้ากับฝ่ามือแต่อีกอันนึงให้ปิดอ่ะมันยังไงกันเสร็จแล้วเราก็มาดูในบริบทของบรรดาซอฮาบะห์ใช้ชีวิตยังไงก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปไงเห็นไหมหะดีษเขาเปิดไหมเขาก็ไม่เปิดไม่เปิดแปลว่าไอ้ที่ปิดมีและเปิดมีเข้าใจยังมีทั้งเปิดและปิดเพราะมีรายงานท่านหญิงไอชาก็ปิดตอนไปทำฮัจญ์เวลาผู้ชายเดินมาก็ปิดเขาก็ปิดท่านหญิงไอชาบอกมีพวกเรากลุ่มของพวกเราเวลาผู้ชายมาปุ๊บเราก็ปิดอะไรที่เปิดมีไหมแล้วมีบ้างไหมคำสั่งจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงๆว่าท่านทั้งหลายเพราะถ้ามันเป็นวาญิบนบีต้องออกคำสั่งเองเลยว่าไม่ได้เหมือนกับฮิญาบเนี่ยทำไมเรายอมอ่ะเพราะมีคำสั่งชัดเจนแต่ทำไมเรื่องปิดหน้าไม่มีอ่ะอีกอุลามะฝั่งนี้ก็ตีความอุลามะฝั่งนี้ก็ตีความอ้าวพอต่างคนต่างตีความแล้วอ้าวว่ากันไงว่ากันไงเอ้าไปดูนักอธิบายอัลกุรอานเขาว่าบอกให้เปิดหน้ากับฝ่ามืออ้าวแล้วจะว่ามาผมนึงบอกแล้วมันกินกันไม่ลงอ่ะจะมาบอกไม่ได้จะมาบอกว่าเป็นวาญิบมันหุกกลมไม่ได้ถ้าบอกวาญิบนี่วาญิบเนี่ยก็คือบาปใครไม่ทำบาปแล้วก็ฝ่าฝืนอ้าวงั้นแล้วก็ลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสอ่ะซะอีดบินจุเบรมุญาฮิดอัตตอกอตาดะฮ์ฮัสซันอัลบัสรีโอ้โหยังอัลเลมทั้งนั้นอิกริมาผู้อธิบายอัลกุรอานในตับเตตอิบนุกะซีรไปดูชื่อวงนี้บานเลยเพราะเป็นนักอธิบายบอกหน้ากับฝ่ามือเปิดมาหน้ากับมือเปิดได้พวกนี้ปฏิเสธอัลลอฮ์รอซูลนะถึงบอกให้เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยอย่าเพิ่งไปหุกกลมอย่าเพิ่งไปหุกกลมเพราะถ้ามันมีหะดีษชัดๆเนี่ยนะเรายอมอัลลอฮ์พี่น้องครับผมไม่กลัวนรกอ่ะผมก็กลัวถ้ามีกุรอานชัดๆมาท่านทั้งหลายจบเลยจบนี่มันไม่มีก็เลยอยากให้พี่น้องสบายใจได้แต่ถ้าใครอยากจะปิดก็เป็นเรื่องของท่านพี่น้องว่าเออฉันสวยเว้ยฉันอะไรก็เชิญเอาฉันดูแล้วฉันสวยเกินไปฉันสวยเกินไปฉันไปไหนก็มีแต่คนมองแต่คนมองมีสองอย่างนะไปนึกเอาเองผมไม่ตอบมองแบบอัลลาห์อัลลาห์กับว้าวมันจะมีสองอย่างเลยนะก็ระวังให้ดีก็แล้วแต่ถ้าใครคิดว่าเออมันเป็นฟิตนาเว้ยฉันมันไม่เอาอะฉันอะก็ว่ากันไปแต่อย่าไปว่าเขาเพราะนี่ไงนะอย่างหะดีษที่ยกไปนะครับอ้าวเชิญนะใครจะถามอะไรเชิญอะไรไม่ได้ยินครับคำมีบรรดาคำสั่งถึงบรรดาภรรยานบีไหมอันนี้มีคำสั่งถึงบรรดานบีที่ยกกุรอานมีคำสั่งในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนี่อยู่ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบคำสั่งที่กล่าวถึงบรรดาภรรยาของนบีที่เวลาอาจจะร้องขอต้องการอะไรจากบรรดาภรรยาของนบีนั้นให้ร้องขอจากอัลลอฮ์ใช้คำว่ามินวะรออินฮิยาบให้ร้องขอจากอะไรหลังม่านให้มีการปิดให้มีการกั้นหรือในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่31จะไปดูรายละเอียดนะจดอายะห์ไว้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแล้วยุบดีนะอัลลอฮ์ขึ้นต้นนี่ห้ามก่อนอย่าเผยอย่าเปิดเวลายุบดีนะซีนะตะฮุนนะอย่าเผยอย่าเปิดซีนะของพวกนางนะอะไรซีนะของพวกนางนี่คือห้ามเปิดซีนะนะอิลลามาซะฮารมินฮายกเว้นสิ่งที่มันพึงสามารถเปิดได้นี่แหละที่บรรดาอุลามะเขามาอธิบายคือหน้ากับมือเพราะงั้นขึ้นต้นให้ปิดหมดยกเว้น
หน้ากับมือครับจะถามอะไรวันนี้ใครยกมืออีกใครเชิญฮะคือง่วงนอนกันแล้วจะคุมโปงกันแล้วสิใกล้คุมโปงแล้วง่วงคืออย่างนี้นะอัลกุรอานของอัลลอฮ์น่ะที่ผมคุยนักราตอนแรกไม่ขัดกันเพราะงั้นเวลาที่จะยึดข้อบัญญัติจากอัลกุรอานไม่ใช่ยึดอันหนึ่งแล้วก็ทิ้งอันหนึ่งเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นไม่ใช่แต่กุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยอธิบายความซึ่งกันและกันเพราะงั้นรับทั้งหมดไม่ใช่เอาอันหนึ่งไม่เอาอันหนึ่งเพราะอัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานไม่ใช่มาขัดกับกุรอานเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นไม่ใช่ครับแล้วก็บางคนอาจจะบอกแล้วระดับมัซฮับอ่ะสี่มัซฮับว่าไงกันเอาไหมเป็นความรู้หน่อยเอาเป็นความรู้หน่อยสามมัซฮับอนุญาตให้เปิดหน้ากับฝ่ามือฮานาฟีมาลิกีชาฟีอียกเว้นอิหม่ามอะห์มัดแต่เช็คอัลบานีบอกว่าแปลกใจเหลือเกินทำไมปิดบังเช็คอัลบานีตอบโต้อย่างแรงเลยนะแล้วไอ้พวกเลอะแปลงง่ายๆถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเลอะเทอะว่ะมันเยอะขอให้อัลลอฮ์ได้โอ้โหเขาอย่างนั้นเลยนะเขาเล่นเขาตอบโต้พวกบรรดาเช็คต่างๆมาอยากเอ่ยชื่อพวกกีบาร์อุลามะของซาอุดีอ่ะเช็คอัลบานีก็ไม่กลัวเลยนะเพราะก็บอกทำไมถึงปิดบังหลักฐานทำไมหัวใจมันรับไม่ได้มันแตกเหลือเกินเช็คมัซฮับที่4เนี่ยนะมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดฟีกอลัยมี2โกน2กลุ่มปิดกับไม่ปิดอนุญาตให้หน้ากับฝ่ามือและกลุ่มที่มัชฮูรมีน้ำหนักกลุ่มที่เยอะที่สุดนั้นอนุญาตให้หน้ากับมือได้ทำไมไม่เปิดเผยให้ฟังทำไมไม่เอามาบอกให้ชาวบ้านเขารู้ปิดบังทำไมแล้วไปบอกว่า4มัซฮับอิตติฟากเลยว่าวาญิบโกหกนี่พี่น้องครับเช็คอัลบานีผจวกเลยนะแล้วก็เป็นที่มาว่าขับเช็คอัลบานีออกนอกประเทศไม่พอใจเขาไม่กลัวเลยผมดูนะโอ้โหเขาโต้เช็คกีบารุอุลามะนะถือว่าเป็นอาวุโสนะมะห์มูดอัตวายิรีเช็คมะห์มูดอัตวายิรีถือว่าดังในซาอุดีนะขอโทษนะเช็คอัลบานีจะพูดเรื่องนี้ฮาดาฮุลลอขออัลลอฮ์ให้ทำนางที่ถูกขออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ให้ทางนำที่ถูกต้องให้กับท่านเจ็บไหมแปลกใจเหลือเกินปิดบังเพื่ออะไรจะเอาอะไรเนี่ยของที่ถูกต้องชัดเนี่ยทำไมอ่ะโอ้โหเล่นอย่างนั้นเลยนะแล้วผมก็ไม่ได้จะเข้าข้างใครนะคือถ้าปิดเราก็ต้องยอมรับว่าปิดเนาะพอเวลาไปตรวจสอบหลักฐานโอ้โหก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าที่อันฟัดเนี่ยที่เห็นผู้หญิงเนี่ยนะเป็นช่วงที่ผ้าปิดหน้ามันหลุดลงอ๋อหรอพี่น้องก็กินมันยาไหมเฮ้ยมึงโตแค่เหรอถ้าเป็นเด็กๆมึงไปเล่นนอกไปผู้ใหญ่ก็จะคุยกันถ้าเป็นเด็กๆนะมึงไปเล่นนอกไปเป็นไปได้ว่ากำลังปิดอยู่แล้วก็ผ้าเปิดหน้าเลยเห็นความสวยมึงไปเล่นนอกไปถ้าเป็นเด็กๆนะมึงไปเล่นที่อื่นไปกูจะคุยธุระอย่าเลอะเทอะเราต้องยอมรับหัวใจต้องนักเลงพอแล้วก็ยอมรับถ้ามันใช่ก็คือใช่เอาแค่หะดีษบทเดียวอ่ะพี่น้องมันไม่ยอมรับกันอ่ะไม่ว่าใครนะผมไม่รู้อ่ะว่าไม่ว่าใครขออัลลอฮ์ได้ฮะดาฮุมุลลอขออัลลอฮ์ได้ในแนวทางที่ถูกต้องกับพวกเขาผมถึงบอกว่าอุลามะก็คือคนเข้าใจยังมีทั้งผิดและถูกแต่อัลลอฮ์ได้วางกฎกติกาถ้าแม้นว่าท่านทั้งหลายขัดแย้งให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลจบมั้ยเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือที่มาครับอาจารย์ครับเวลาที่อุลามะเขาติกันเองเราก็อ่านแล้วก็รับรู้แล้วก็ขอดุอาให้เขาเพราะเราเองเนี่ยนะอย่างเราเนี่ยมันจะไปติอุลามะน่ะไม่ใช่แต่ที่ว่าเนี่ยก็คืออุลามะเขาก็ติกันเขาก็ว่ากันต่างๆในยุคอดีตแล้วคนนู้นติคนนี้คนนี้ติคนนั้นคนนั้นแย้งคนนี้แย้งกันนี่ในแวดวงของอุลามะรอฮิมะฮุมุลลอฮ์เราก็ขอดุอาให้เขาแต่หน้าที่เราก็คืออะไรการกรองพิจารณาอันไหนที่มันถูกต้องชัดเจนใกล้ชิดกับหลักการมากที่สุดเราเอาตรงนั้น
เคลียร์นะเคลียร์ก็เลิกจบใครมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีละก็คิดว่าวันนี้พี่น้องครับความจริงคือความจริงและขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้ยืนหยัดอยู่บนความเป็นจริงนะอันไหนใช่ก็คือใช่อันไหนไม่ใช่มันก็ไม่ใช่วันยังค่ำนะครับก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ได้ยืนหยัดกับเวลาที่เหลือไม่ว่าผมไม่ว่าท่านนะครับเราเหลือเวลาน้อยแล้วยืนหยัดให้ตรงอันไหนที่มันใกล้ชิดซุนนะห์ที่สุดเราก็เอาอันไหนถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็โอเคแต่ว่าจะมาหุกกลมกันอย่างแบบชนิดแบบเขาเรียกว่าศาสตร์อันนี้มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอิหม่ามแล้วก็คณะกรรมการมัสยิดผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่แล้วก็ท่านผู้ติดตามมารับฟังถึงบริเวณมัสยิดนี้นะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดตอบแทนคุณงามความดีและขอให้ทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีริสกีแล้วก็ได้ปฏิบัติอามานอิบาดะห์ตลอดไปอินชาอัลเลาะห์คงได้พบกันปีหน้าใหม่ถ้ามีชีวิตอยู่เพราะว่าที่นี่เขาเชิญปีละครั้งนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู